สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระประชาธิปไตยดำเนินรายการโดยผมเพียรวินรักไทยณสถานีมหาวิทยาลัยวิทยุประชาชนนะครับรายการนี้ดำเนินรายการทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็รายการนี้นะครับโดยเป้าหมายแล้วเราจะให้พี่น้องเรานะครับได้ส่งเสียงที่หลากหลายเข้ามานะครับและวันนี้นะครับถือว่าพี่น้องพลาดไม่ได้นะครับคุณโกตีนะครับจะแวะเข้ามาเยี่ยมรายการแล้วก็มาแสดงความเห็นด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีน้องสุทธานะครับแล้วก็เขาจะว่ามีพี่น้องอีกหลายท่านนะครับพี่นิสยาน่าจะเข้ามาได้นะครับแล้วก็พี่พัฒน์นะครับอันนี้ก็ทีมนี้เราก็ไปลุยกันที่วิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับพูดคุยกับพี่น้องตามสถานีต่างๆและขณะเดียวกันวันนี้นะครับก็แวะมาที่สถานีมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อที่จะมาตอบคำถามสำคัญครับพี่น้องครับพลาดไม่ได้นะครับช่วยส่งข่าวกันไปด้วยนะครับวันนี้นะครับมีคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาได้คิดที่จะถามกันนะครับมีอยู่ 6-7 คำถามนะครับและคำถามนี้ที่จริงก็คือเราอยากจะได้ยินนายกมาตอบด้วยตัวเองนะครับแต่ว่านายกท่านคงจะไม่ว่างนะครับในเมื่อในเพราะว่านั้นมันคงใช้เวลานานพอสมควรกับการตอบคำถามเหล่านี้และคำถามบางอย่างเนี่ยเข้าใจว่านายกคงจะไม่อยากจะตอบออกอากาศนะครับแต่สำหรับประชาชนแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะถามแล้วก็วันนี้นะครับจะขอให้พี่น้องเข้ามาแล้วก็มาบอกคำตอบนะครับนะเป็นคนมาบอกคำตอบเอาละเพื่อว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับโกติบอกว่ามีเวลากับเราประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะเรียกกันเข้ามาเลยนะครับเริ่มต้นเรียกน้องสุรศักดิ์เข้ามาก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสุรศักดิ์เอาละตอนนี้เราออนแอร์แล้วนะครับค่ะงั้นเราขอจะกับเราขอเรียกแอดโกติเข้ามาหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะพอดีโกติเรียกมาพอดีเดี๋ยวสุรศักดิ์แป๊บนึงนะคะครับค่ะแล้วผมก็จะแอดทางพี่นิสยานะครับเข้ามานะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีหญิงมาตอบคำถามกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงที่นิสยาน่าจะอยู่นะครับอยู่นะครับครับแป๊บนึงนะครับติดต่อกันเดี๋ยวที่เรียกโกติเข้ามาได้เลยนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะค่ะโอเคค่ะครับค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่นิสยาครับไม่ทราบเขาจะกลับอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์สุทธาสาต้องแอดสุทธาสาต้องเป็นโฮสต์นะคะเขาต้องเป็นโฮสต์ใช่ไหมงั้นเอางั้นได้เอาน้องสุทธาสาเรียกเลยแล้วกันเดี๋ยวขอปิดหมดเลยได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได้เอาครับเอางั้นแล้วกันค่ะนักวิทยาเดี๋ยวเจอกันนะครับเข้าไม่ได้ค่ะครับโอเคค่ะดีค่ะครับอาจารย์เปิดไฟเขียวด้วยนะคะโอ้จ้าจ้าจ้าโอเคโอเคเขียวเรียบร้อยครับเดี๋ยวคุยกันเลยครับเอาละก็ปิดนี้ไปก่อนนะครับครับนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนะครับโกติอยู่ประเทศไทยนะครับที่นิตยานะครับอยู่ที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็วิศรษานี่อยู่น้องสุรษาอยู่เบลเยียมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพี่พัฒน์อยู่เข้าใจว่าเยอรมนีนะครับนี่ก็ทั่วโลกนะครับนะความห่วงใยบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้นะทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขนี่ผมเพิ่งจะตื่นจากเตียงเมื่อกี้นะครับประมาณสักโอ้จะประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเรามาแล้วนะครับรับสายก่อนเลยนะครับเข้ารายการเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ลุงดินค่ะสวัสดีครับน้องสุรศักดิ์คุณโกติครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้เราแวะมาเยี่ยมกันนี่วันนี้เนี่ยคำถามเด็ดเลยโกติครับคืออย่างนี้นะอาจารย์รู้สึกอัดเสียงอาจารย์ไม่ซ่าซ่าอย่างไรไม่รู้นะคะอย่างซ่าใช่ไหมอาจารย์อ่ะผมเจออย่างนี้ตลอดเลยนะของผมฟังชัดเจนนะแต่ไปทางนู้นอาจจะซ่าแต่ไม่เป็นไรถือว่าค่อยๆพยายามฟังผมจะไม่พูดมากแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของพี่น้องที่จะมาพูดกันตอนนี้เราแอดมี
โกศีนะครับมีพี่นิสยามีพี่พัฒน์แล้วก็มีน้องสุทธสานะครับเอาสี่ท่านก่อนถ้าเยอะกว่านี้จะไม่ไหวนะครับคือเอาสั้นๆเลยนะครับมันมีคำถามอย่างนี้โกศีและพี่น้องครับมีคำถามที่ผมเข้าใจว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะถามท่านนายกนะครับเพราะเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดกันพอสมควรเรารักนายกยิ่งรักนะครับแล้วก็เลือกเข้ามาเนี่ยแต่มาถึงเวลานี้เนี่ยมันบางอย่างเขาทำบางอย่างเขาไม่ทำเราก็เลยอยากจะให้นายกมาตอบคำถามแต่นายกท่านคงจะไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในเรื่องฮัลโหลครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยครับเขาไม่ได้ยินเลยเหรอค่ะอาจารย์เสียงอาจารย์เบามากเลยเบามากเหรอเอาละสิเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คเสียงอีกนิดนึงนะมิเตอร์นะครับสูงแล้วนะครับโอเคอันนี้ดีขึ้นไหมเนี่ยคุณโกติได้ยินยังคะดีเจนครับได้ยินแล้วค่ะชัดเจนนะอ๋อปรากฏว่าตัวของวินเนี่ยมันตัดโอเคครับนี่เต็มแม็กเลยครั้งนี้นะครับน่าจะดีละครับก็คือจะให้นายกท่านมาตอบก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันคงใช้เวลานานแล้วก็วันนี้โกติเองนี่ก็เหมือนนายกเลยมีเวลาให้เราจนถึงเข้าใจว่าถึง4ทุ่มนะครับแล้วคำถามเหล่านี้บางอย่างเนี่ยนายกอาจจะตอบออกอากาศไม่ค่อยได้ทีนี้ไอ้คำตอบของนายกจะเป็นยังไงนี่เราไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าคำตอบของประชาชนมีแน่ๆสำหรับคำถามเหล่านี้เพราะฉะนั้นเพื่อถือว่าเราเป็นมิตรกันนะครับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองให้คำตอบไปก่อนนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วไปเปรียบเทียบกับคำตอบในใจของท่านนะครับแล้วก็คงจะมีพี่น้องเราที่จะเอาไปถามท่านนายกโดยตรงไม่ทราบว่าท่านจะตอบได้อย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยประชาชนให้คำตอบล่วงหน้าก่อนเลยนะครับผมจะอ่านคำถามนะโกศีน้องสุรสาพินิสยาแล้วก็พิพัฒน์ครับผมจะอ่านคำถามแล้วก็ให้ท่านเนี่ยช่วยตอบเลยนะครับแต่ละข้อนะครับคำถามเนี่ยบอกว่าเรียนท่านท่านนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นขอแสดงความขอบคุณที่ท่านยิ่งรักได้พยายามทำงานอย่างขยันขันแข็งสูงสูงเยือกเย็นรับฟังเสียงของฝ่ายต่างๆและไม่เล่นการเมืองแบบตกกระปกของประชาธิปัตย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเสื้อแดงที่เป็นเหยื่อของการทหารโหดและการจับกุมคุมขังอย่างป่าเถื่อนไร้การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนเราเชื่อมั่นว่าท่านได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่ในการบำบัดเยียวยาพี่น้องที่ต้องชะตากรรมดังกล่าวและรวมถึงผู้ข้อร้ายจากเหตุไม่สงบใน3จังหวัดภาคใต้รวมถึงเหยื่อน้ำท่วมฟ้าประทานเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีสิ่งที่คงค้างและคาใจพี่น้องแสดงแล้วก็พี่น้องหลากสีที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตยโดยแท้จริงอยู่หลายประการที่อยากจะให้ท่านนายกได้ช่วยตอบให้หายข้องใจดังนี้นะครับนะครับด้วยนะข้อ1นะอันนี้จะให้ช่วยตอบเลยนะครับทำไมพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนไม่แตะกฎหมายมาตราอาญามาตรา112กฎหมายนี้ขัดกับหลักเสรีภาพเสมอภาคใต้กฎหมายและขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานชัดเจนฉันพี่น้องไทยและแม้แต่ต่างชาติจำนวนมากถูกจองจำโดยไม่รับการประกันตัวทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียภาพลักษณ์ขอท่านนายกอธิบายเหตุผลด้วยว่าทำไมพรรคเพื่อไทยมีนโยบายไม่แตะต้องมาตรา112ครับคำถามอย่างนี้เนี่ยท่านอยากจะให้นายกตอบยังไงครับเอาเป็นว่าให้เรียงตามlady first นะแต่ว่าให้โกศีตอบก่อน gentleman before กับคำถามหนักๆอย่างนี้ครับโกศีครับเชิญครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับผมเสียงเนี่ยผมพยายามจับทางการให้หมดทุกวันรู้สึกว่าเสียงสะท้อนหมดเลยนะสะท้อนหมดเลยนะใส่กระเรียกใหม่หมดเลยนะเวลาอาจารย์พูดก็ต้องตัวผมก็อยากย้อนไปแก้ไขอะไรเอาอย่างนี้ไหมขณะที่คุณหนึ่งคนพูดเนี่ยที่เหลือให้ปิดไมค์หมดเลยนะเอางี้เราจะเรียงลำดับครับลองเช็คไกลลองดูก่อนครับผมไม่ได้ดูว่าจะจิตเสียงอาจารย์มีครับนะผมลองปิดไมค์นะครับให้ลองตอบลงจะได้ฟังลองดูครับโอเคทุกคนปิดไมค์นะครับแล้วผมจะถามคำถามย้ำอีกทีนะโอเคนะครับทุกคนปิดไมค์นะเอาละครับยังมีเสียงเข้ามาอยู่นะครับโอเคนะขอให้ปิดไมค์กันทุกคนนะครับเสร็จแล้วผมจะถามคำถามแล้วนะว่าคำถามเนี่ยนะฮะสำคัญอันแรกเลยคือมาตรา112เนี่ยประชาชนนะเราถามว่าทำไมนโยบายประกาศชัดเจนเหลือเกินนะสำหรับพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112ไม่แก้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันก็ขัดกับหลัก
ฎหมายทุกด้านนะกฎหมายสากลด้วยว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดนะการกลั่นแกล้งกันมากมายถึงขนาดมีคนไปตายในคุกสิทธิในการประกันตัวก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับมันขัดกับหลักประชาธิปไตยคือเสรีภาพในการแสดงออกความเห็นนะครับตามปกติและก็ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเนี่ยมันผิดหมดเลยทำไมนะท่านนายกถึงและเพื่อไทยเนี่ยถึงมีนโยบายไม่แตกคำถามนี้ถ้าเป็นคำตอบของพี่น้องเรานี่เราอยากให้นายกตอบแบบไหนครับงั้นเชิญโกติก่อนไหมครับเอาเป็นราโกติเปิดไมค์ท่านแรกแล้วก็ลองพูดครับนักไกลผมจะดูความคิดความอ่านของพี่น้องที่อยู่ทางไกลก่อนครับเพราะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยตอบได้เลยอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะฟังเสียงน้องพี่น้องที่เขาอ่านเดี๋ยวผมจะสรุปตอบครับอาจารย์โอ้ได้ได้ครับได้น้องสุรศักดิ์ก่อนเลยครับก็นายกมีเป็นแค่นายกแต่ไม่มีอำนาจอะไรก็เหมือนเขาเรียกยังไงอาจารย์เหมือนก็หุ่นที่ตั้งนะคะเขาจะเคลื่อนไหวได้ยังไงเมื่อมือมองไม่เห็นกดหัวอย่างนี้อย่างสารอย่างทุกอย่างเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยพอเราจะพูดมาตรานู้นมาตรานี้มันก็แย้งเราตลอดเราก็เลยทำอะไรไม่ได้มีทางเดียวถ้านายกขัดขืนเราสามารถเดินไปพร้อมพี่น้องเราได้ตลอดแต่ทีนี้เขาอยู่ในกฎหมายอันนี้เพราะว่าอะไรกฎหมายอันนี้ก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนและจะทำยังไงตรงนี้อาจารย์ทีดีค่ะครับขอบคุณครับพี่นิตยาครับถ้าอยากให้นายกตอบยังไงฮะเรื่องมาตรา112เนี่ยคิดว่าท่านก็จะต้องท่านคงลำบากใจมากค่ะที่จะตอบกฎหมายข้อนี้เพราะว่าถ้าท่านแตะตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันชัดเจนเลยค่ะพวกเราเนี่ยการลบล้างระบอบปกครองเนี่ยค่ะมันลบล้างตัวเองพระมหากษัตริย์นะคะที่ง่ายๆเลยนะคะเพราะตัวนี้มีของมีคดีหนึ่งนะคะแล้วมันครอบคลุมนะคะพูดอะไรที่ใส่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะฮะมันก็จะละหมดท่านตัวนี้เพื่อนก็คงจะไม่กล้าขัดต้องนะคะถ้าเลิกเท่าไหร่ท่านอายุกับเราล้มเจ้าเลยนี่เลยค่ะชัดเจนมากตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะคนมีอำนาจไม่ได้เป็นผู้บริหารและคนบริหารไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่มีทางกฎหมายข้อนี้ครับงั้นนายกคงจะอ้ามึงไม่รู้จะตอบยังไงทางจะบอกว่าการเมืองแบบไทยๆขอไม่ตอบได้ไหมคะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็คงที่ท่านบอกนะคะว่าเราไม่มีนโยบายในการแก้กฎหมาย112นะคะท่านเคยบอกมาแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คิดว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่กล้าแตะเอาละอ่ะทีนี้พี่พัฒน์อยู่ไหมครับพี่นิดติดไปเลยค่ะครับนะขอบคุณครับเอาละพี่พัฒน์รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องไมค์เรื่องอะไรนะยังเข้ามาไม่ได้เอาเป็นว่ามาที่โกติเลยแล้วกันครับกับคำถามแรกนี่เอาพี่พัฒน์อยู่หรือเปล่าครับถ้าอยู่เข้ามาเลยครับอยู่ค่ะอยู่ค่ะเอาเลยครับได้ยินไหมคะครับได้ยินครับได้ยินครับเชิญเลยครับโอเคค่ะพอดีที่ฟังอยู่นะคะก็มีความคิดเห็นเหมือนพี่นิดนะคะเพราะว่าท่านจะไม่สามารถตอบได้เพราะว่าท่านต้องตอบได้แต่ท่านก็เบี่ยงประเด็นไงเพราะว่ามี2ชอบอยู่เนี่ยแล้วถ้าสิ่งที่ยังครอบอยู่เนี่ยคุณยิ่งรักจะไม่มีทางตอบได้เลยเปลี่ยนประเด็นไปแล้วก็เปลี่ยนประเด็นมาเพราะคุณยิ่งรักก็ไม่สามารถจะทำงานได้เท่าที่ทำได้ก็เป็นนายกหินพืชลักษณะจะเป็นหินพืชมากกว่าไงคะลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้โอเคแล้วเข้าใจเนาะเข้าใจนายกท่านนะคะเพราะทำงานก็ลำบากอ่ะคือมันครอบไปหมดเลยมันครอบมากอ่ะมันอยู่ใต้บัญชาการเขาหมดเลยเขาครอบไปหมดแล้วค่ะก็ลำบากใจอะค่ะทำได้ลำบากมากเรื่องนี้สองเนี่ยจะไม่สามารถตอบได้เลยจะต้องรักษาภาคเพื่อไทยเอาไว้อยู่ไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆไงคะมันตอบยากค่ะอาจารย์คะตอบยากเหรอคะฉันเห็นใจแล้วก็ยังอยู่เขาไม่สามารถจะตอบได้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะเชิญคุณโกติเนาะกับโกติครับคำถามนี้ประเทศไทยอยากจะได้ยินคำตอบยังไงครับ
คืออย่างนี้นะผมเชื่อว่านายกยิ่งรักเนี่ยก็คงจะตอบเหมือนที่ท่านพูดนั่นแหละคงบอกว่าถามเรื่องงานดีกว่านะถ้าถามว่านายกจะตอบไหมนะครับก็ต้องถามเรื่องงานดีกว่าก็คงเลี่ยงซ้ายเลี่ยงขวาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนอย่าลืมว่าอยู่ๆก็เอาสายสะพายมาให้อยู่ๆก็ให้อยู่ๆให้จะเป็นของชำร่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นนายกตอบไม่ได้แน่นอนแล้วก็ยังไม่พูดด้วยเพราะว่าโดยเฉพาะนโยบายของพรรคเนี่ยนะคนที่ครอบงำคนที่สั่งการครับอย่างหัวหน้าพรรคจุ๋งยุทธิชัยดิษฐ์ต้องอย่าลืมว่านี่ก็สายวังนะวังแดงนะครับต่อสายมาจากไอ้ตุ๊ดเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่า 100% ครับนายกตอบไม่ได้ถ้าเจอยกเขาตอบว่าเอาคุยเรื่องงานดีกว่าวันนี้มาต่างประเทศแล้วไม่น่าถามเรื่องในเมืองไทยนะนะถ้านายกจะตอบไปอย่างนี้นะครับคุยเรื่องว่าความเป็นอยู่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือ112เนี่ยยังไงนโยบายทางพรรคเขาไม่ตอบอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านเฉลิมสรรลักษณะว่ายังไงไม่มีการพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่แก้ด้วยนะประเด็นสำคัญคือเป้าหมายเขานะครับตอนนี้เนี่ยคือพยายามประคองตรงนี้ให้มันอยู่นานๆเพื่ออะไรครับเพื่ออย่างน้อยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยพี่ชายเขายังอยู่มือนอกอยู่ที่จะให้ไอ้แบงค์เนี่ยนะมันใจอ่อนลงไหมได้ซึ่งผมว่าเป็นการมองในทางที่ผิดกับประชาชนมากๆเลยส่วนทางของที่ประชาชนไปรับเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับโปตีครับนี่ที่ผมอยากจะให้เพื่อไทยเนี่ยถ้าจะฟังรายการนี้อยู่นะครับเอาก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับที่ทางกระทรวง ICT นะครับได้ปลดบล็อกของมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วนะครับอย่างน้อยก็คือของมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นที่ได้รับรายงานมาว่าปลดไปแล้วแต่ว่ายังมีการบล็อก YouTube อยู่นะครับในผมก็ขอเช็คนิดนึงและเว็บของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนอกจากข่าวสารปกติซึ่งเป็นการปรากฏตามสื่อแล้วก็อันนี้ก็นะครับก็ขอบคุณนะครับที่อย่างน้อยก็ปลดของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยตามว่ากันเอาละครับกลับมาที่ประเด็นนี้ครับโปรติครับอาจารย์เบอร์จากเอวีโทรเข้ามามือถือหน้าไมค์โอ้ที่สายกระหน่ำเลยนะครับโอ้โหครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ต่อแล้วคงยังไม่รับนะเพราะว่านี่คุณยุทธโทรเข้ามาจากอเมริกานะอันนี้เอาฟังเสียงคุณยุทธหน่อยเนาะกันนะเข้ามานะเราสารกันเถอะพี่น้องกันนะโปรติครับเอาเข้ามาได้เชิญเลยครับเอาได้พ่อผมต้องรับส่วนตัวแล้วผมแก้ผมก็สื่อต่อไม่ได้ว่าครับผมจะขออนุญาตไม่ถึงตอนนี้บอกว่าผมกำลังใช้อยู่แล้วกันนะโอเคครับกับได้ครับนะเอาเรามาเข้าประเด็นกันต่อเลยครับแต่ว่าถ้าจะรับถ้ามีเสียงน่าสนใจวันหลังเราเอาเข้ามาได้นะครับยินดีเสมอคุณยุทธก็รู้จักกันอยู่นะครับเอาละเอานะคำถามนี้เอางี้ผมจะขออนุญาตนะถ้าสมมุติว่าผมเป็นนายกนะผมจะตอบอย่างนี้อยากฟังไหมหรือว่าจะฟังเฉพาะประชาชนอยากฟังผมตอบไหมโอเคนะเป็นเอกฉันท์ไหมครับว่าอยากฟังผมตอบที่จริงรายการนี้ผมจะเป็นพิธีกรอย่างเดียวนะแต่ว่าอยากจะตอบ นะขออนุญาตตอบเลยนะครับเนี่ยเผด็จการก็คือถ้าเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่านะอยากให้ทางเพื่อไทยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีเหตุมีผลนะครับรู้อยู่ว่าบางอย่างมันทำไม่ได้มันอันตรายเนี่ยเราก็ฟังอ่ะนะครับก็เข้าใจแล้วก็ไม่บีบกันมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าจะให้เป็นนายกที่อยู่บนหลักการจริงๆเนี่ยครั้งนี้ท่านนายกสามารถจะพูดได้ว่าคือประเด็นอย่างนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ในเบื้องสูงเนี่ยเราทุกคนก็เคารพนะครับพระเจ้าอยู่หัวท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงมีพระเมตตานะครับสำหรับรัฐบาลของตัวนะครับพระองค์ก็ได้ให้คำแนะนำต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือการเมืองจริงๆนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยให้สิทธิ์ปูในการบริหารประเทศอย่างดีแล้วก็แต่เรื่องตรงนี้เนี่ยปูคิดว่าโดยหลักการนี่เราก็เห็นว่าโทษมาตรา112เนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับมันก็มีปัญหาในเชิงการปฏิบัติและในเชิงตัวบทมันอยู่เพราะนั้นเนี่ยปูคิดว่าเรื่องนี้อยากให้ทางสภานะครับเป็นคนดำเนินการนะให้พิจารณากันฟังเสียงจากประชาชนทุกฝ่ายทุกด้านนะครับรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน
แล้วก็มานั่งพูดคุยกันนะครับนะครับในสภาเนี่ยก็เป็นแหล่งที่เรามีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถมีความจงรักภักดีแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยก็อยากให้สภานะก็ดำเนินการกันไปทราบว่าตอนนี้มีการยื่นเรื่องของคณะนิติราษฎร์นะครับก็คงคิดว่าสภาคงจะเดินในต่อไปส่วนตัวดิฉันเองโดยจุดยืนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ไปแตะต้องนะอยากให้พวกเราจัดการกันเองก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็นี่ก็เป็นฝ่ายบริหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็พิจารณากันไปส่วนผลจะออกหัวออกข้อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่น้องตัวแทนของประชาชนที่อยู่ในสภานะครับนะครับแต่ปูก็คิดว่าอยากจะเน้นในเรื่องการทำงานอย่างอื่นมากกว่าแต่ถ้าจำเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในสภาก็ให้สภาเป็นคนตกลงกันก็แล้วกันค่ะโอเคไหมอย่างเงี้ยตอบอย่างเงี้ยโกติครับว่ายังไงครับผมคิดว่าผมยังอาจารย์คือนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เข้าไปเมืองนอกแล้วเนี่ยจะสงวนจะพูดว่าที่สุดสงวนจะบอกให้เลยครับอาจารย์ครับหนึ่งคือถ้าหลุดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับดูไปก็จะลำบากผมเชื่อว่าถามเรื่องงานดีกว่าผมหนึ่งสองเดี๋ยวมันเป็นนโยบายของพรรคนี่คือต้องให้อาจารย์ผมไม่ได้ยอมของพรรคนะว่าในเมื่อไม่พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องปากท้องมากกว่านายกยังเรียกอย่างนี้แหละครับที่จะเพราะว่าตรงนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วว่าพรรคอะไรเขาไม่แตกนะผมใช้คำว่าใจไงผมไม่เชื่อว่ายุทธศาสตร์อะไรหรอกนะครับคือยังไงก็พอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้ฝ่ายพัดคอฝ่ายหนักๆเนี่ยฝ่ายเราหมดแล้วเหลือแต่ฝ่ายสู้ฝ่ายรวยฝ่ายครั้งเรื่องเนี้ยต้องการประคองอำนาจให้อยู่นานๆมากกว่านะเพื่ออะไรครับเพื่อกล่อมไอ้ม้าเหลืองทั้งหลายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อยๆเลื่อนเลินความรู้สึกเก่าๆลงไปแล้วนะครับดูไปก็จะได้กลับมาเมืองไทยอย่างเท่ๆที่เคยกล่าวไว้นะครับเรื่องนี้มากกว่าครับคำตอบอย่างนี้ก็เป็นแค่นายกในฝันนะในความเป็นจริงคงตอบไม่ได้สำหรับประเทศไทยนะครับพี่น้องครับผมสรุปให้ว่าเนี่ยถ้าเพื่อไทยมาฟังนะพี่น้องเสื้อแดงเขาก้าวหน้าไปไกลฮะใกล้ถึงขนาดว่าบางจุดนี่เขารู้ว่าถ้าทำแล้วเป็นอันตรายกับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบีบไปคั้นนะแต่คำถามนี่ถ้าตอบโดยหลักการก็เป็นแบบที่ผมตอบนะอย่างน้อยก็ตอบได้ประมาณนั้นแต่ว่าเนื่องจากมันเฉียดฉิวมากมันตรงเลยเนี่ยเราก็ไม่คาดคั้นละคำถามนี้จะถามหรือไม่แล้วแต่พี่น้องนะครับไปพิจารณากันต่อนะพี่น้องที่อยู่ในยุโรปนะครับจะเอาไปถามหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่น่าสนใจนะว่าคุณปูจะเธอจะมีชาวในการตอบยังไงนะอันนี้เอาละเราผ่านไปอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับแต่สรุปว่าพี่น้องเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทื่อๆนะจะต้องบีบกันโดยไม่มีเหตุมีผลนะเอาละข้อ2ครับทำไมท่านไม่ลงนามรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับคดีความของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นพลเมืองของอังกฤษหรือง่ายๆคือทำไมท่านไม่มีความพยายามที่จะลงสัญญาบันกับศาลอาญาระหว่างประเทศไปเลยประชาชนถูกฆ่าโดยไม่มีการเอาผิดกับผู้ก่อการมากี่ครั้งแล้วและยังมีแนวโน้มว่าจะทำอีกท่านรักประชาชนรักชีวิตของพวกเขาที่หลายส่วนทำให้ท่านได้มาเป็นนายกหรือไม่ทำไมท่านไม่ทำหากมีการฆ่าฟันประชาชนอีกท่านจะอธิบายได้อย่างไรเอาละครับเรื่อง ICC ครับเอาคำตอบของบ้านเรานะครับเริ่มที่สุภาพสตรีใช่ไหมครับเอาน้องสุรศักดิ์ก่อนก็ได้ครับพี่พัฒน์ก่อนก็ได้นะคะข้อมูลพี่พัฒน์เยอะกว่าเอาพี่พัฒน์ก็ได้ครับเชิญครับอ๋อค่ะคือทำไมลงศาล ICC ไม่ได้ใช่ไหมคะคำตอบมีให้ค่ะนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือที่ลงไม่ได้เนี่ยก็เพราะ12ครอบอยู่แล้วกรณีที่1นะคะกรณีที่2ก็คือ50ครอบอยู่ไงคะโอเคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็น2สัญชาติจริงนะคะแต่ว่าในเมื่อ2สัญชาติจริงแล้วเนี่ยทีนี้การที่จะเอานายอภิสิทธิ์ไปเอาขึ้นศาล ICC นี่ก็จะลำบากตรงไหนรู้ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องมีมติเข้าสภาใช่ไหมคะเข้าสภาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีมติละจะโอเคหรือไม่โอเคจะลงศาล ICC ได้หรือไม่มันอยู่ที่มติด้วยที่สภาที่มติด้วยใช่ไหมคะและทีนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของนายอภิสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่กองทหารหมดเลยออกมาไม่ได้ที่ฉันก็จะลำบากเนี่ยใช่ไหมคะใช่แต่โอเคไปอ่านสารไอ้ที่ที่นั้นก็ถือว่าไปทำหน้าที่แต่ว่าโอเคก็ยังมันก็บอกเอสซิมเลอร์ก็คือก็อาจจะไม่ได้เรื่องแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ไปไงคะคืออย่าลืมนะว่า112ทำคออยู่แล้วก็50ทำคอเราอยู่เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะไม่มีทางลงสถาบันได้เลย
ทีนี้คือความจริงนะคะพี่น้องที่ต้องรู้ความจริงด้วยว่าคุณยิ่งรักทำงานลำบากมากเพราะมันมี5สุดครอบครบาลอยู่ทุกคนด้วยแล้วมือหนึ่งสองครอบอยู่ด้วยลุงลำบากแทนลุงไม่ได้เลยและไอ้ม้าที่ใช่มันเป็นส่วนของชาติจีนแต่ขนาดดูจากอัมสเตอร์ดัมกำลังเจาะพร้อมคุณยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องเข้าครม.ค่ะมีมติเข้ามาครม.อย่างเดียวเลยถึงลงศาลไอซีซีไม่ได้ไงอันนี้ก็สมถะนะคะเชิญพิษยาก่อนเลยค่ะครับเชิญครับท่านก็ที่ก็คิดเหมือนเดิมกับคุณพัชรใจเพราะว่าไอ้นี่แหละนะคุณรู้ไหมว่าที่โฟมนะคะสารระหว่างประเทศเนี่ยค่ะความจริงแล้วมันเริ่มมาตั้งเราเริ่มมาตั้งแต่สมัยประชวรนะคะเมื่อสมัยอะไรอ่ะ4-3-2แล้วนะใช่ไหมสิบค่ะ3ปีที่แล้วนะคะเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงสัตยาบันเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายบางข้อค่ะที่ยังขัดแย้งอยู่ซึ่งเราไม่สามารถจะลงได้นะอย่างนี้แล้วสำหรับศาลระหว่างประเทศเนี่ยค่ะศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ละเว้นใครเลยนะคะต่อให้เป็นระดับไหนเขาก็จะฟันหมดเลยทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนถ้าเขาลงเข้าไปสืบสวนแล้วเราก็ได้รับอำนาจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ยังมีบางคนที่เรียกว่าไม่กล้าทำเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะกระทบจากกับบุคคลซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้โดนกระทบเหมือนกันนะคะมันคือยากค่ะแล้วคิดว่าท่านมีรักคงจะไม่ลงมานะคะนอกจากอย่างเดียวก็คือว่าให้ลงอย่างเดียวก็คืออาจจะลงให้เรื่องงานในกรณีพิเศษคือเรื่องงานในอภิสิทธิ์แบบไอ้นี่เท่านั้นนะคะกรณีพิเศษที่เก่งชาติประชาชนอาจจะทำได้ข้อนั้นแต่ถ้าจะให้ลงสถาบันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ศาลระหว่างประเทศนี่นะคะถ้าสมมติเราไม่ได้ลงสถาบันเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้ามาดูเกี่ยวกับเราได้ในเมืองไทยนะเพราะข้อมูลทั้งหลายมันอยู่ในประเทศไทยนะคะสมมติอย่างในอภิสิทธิ์เนี่ยค่ะจะถูกฟ้องเรื่องสัญชาติคือสัญชาติอังกฤษนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องอยู่ในประเทศไทยและถ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลไม่คงหายแล้วก็คงไม่ให้ความร่วมมือกันนะคะข้อนี้อาจจะยากเอาผิดจริงได้ยากแล้วก็อันนี้จะต่อไปละค่ะค่ะก็ขอสื่อภาษาพูดใหม่ละกันก็คือนะถ้านายกจะลงอ่ะก็ลงได้แต่กล้าลงหรือเปล่าเท่านั้นเพราะเราถ้าแบบยังไงคะอาจารย์คือเขามีสิทธิ์ลงเพราะว่าเขาเป็นนายกนะคะอย่าลืมนะแล้วอีกอย่างนึงพี่น้องเราต้องช่วยกันคือให้รัฐบาลลงจัดจบันกับศาลอาญาแล้วถ้าเขาเคยพี่นายสั่งอ่ะเคยบอกเหมือนกันว่าลงได้ภาคประชาชนจะทำได้นะคะภาคประชาชนเนี่ยต้องไปกดดันนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะเซ็นให้เรานะคะตรงนี้เชิญคุณโกติค่ะตรงนี้นะครับเขาท่านอาจารย์คือถึงคนไทยในคนครับในตัวต่างประเทศอยู่ในประเทศคือนายกยิ่งรักแต่ตัวจริงก็คืออยู่ต่างประเทศแล้วมาที่เขาเดินเนี่ยจะต้องไม่ให้น้องสาวเต็มเปิดตัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ยอมโดนด่าสังเกตนะแรกๆนี่แรงมากแย่งซีนตลอดแต่ไอ้ในเรื่องลงไม่ลงเนี่ยถ้าเห็นก็ไม่ได้คิดตรงนั้นทำไมนะครับเขารอให้โรเบิร์ตอัสดัมเล่นในเรื่องสัญชาติไอ้มาร์กนะสัญชาติอังกฤษแล้วเพราะฉะนั้นเล่นทางนี้ก็ถือว่าทำลายเครดิตไอ้มาร์กมากพอแล้วเพราะฉะนั้น
นายกที่รับจะไม่ปนสู่เรื่องนี้เพราะไปข้องเกี่ยวกับไอ้แบงค์นะเพราะอะไรครับถ้าไอ้มาร์คนะครับโดนคดีนะครับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศเมื่อไหร่นั่นมันจะเขียนเรื่องของคนสั่งการด้วยนะครับแล้วการสอบหาต่างๆอย่างที่ท่านก่อนหน้านี้บอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครมาอย่างไรผิดก็คือผิดถูกก็ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้นายกที่อยู่เมืองนอกนี่คือรัฐสินเนี่ยเขาไม่ยอมให้ลูกน้องสาวเขาเปิดตัวเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับอย่าลืมจับประเด็นคำว่าที่โฟนอินเข้ามานะเจ๊สามเกลือจัดรายการนะครับที่เอาเงินทักษิณมาจัดน่ะเขาบอกว่าไงครับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกคือนายกทักษิณต้องการด่าสามเกลือให้รู้ว่ามึงหลอกกูได้หลอกไปแต่กูมีปัญญาให้เงินมึงใช้ไปใช่ไหมฮะแล้วก็มีคำหนึ่งลืมได้ก็ลืมได้ก็ลืมนะครับปลองดองได้ก็ปลองดองเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้มีการที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับเต็มที่เพราะว่าคนเจ็บคนตายเนี่ยเขาก็ให้เงินไปแล้วส่วนคดีไอ้มาร์คนะครับจะโดนไม่โดนตอนนี้ผมนะครับเอากับป้าทุเดียนครับจับใจที่พ่อแม่มันยังไม่ตายครับไม่มีทางเราโดนคดีเลยครับถ้าพ่อมันตายทุกคนหรือแม่มันตายทุกคนไปนะครับไอ้ว่าไอ้แบ๊ดเนี่ยเป็นไปที่บ้านเนี่ยเป็นไปนั่นแหละครับมันไม่มีคนคดีเขาอย่าลืมว่า20ปีนะมันไม่ได้สายหรอกแต่เชื่อ 100% ครับนายกยิ่งรักจะไม่ลงเรื่องนี้ถ้าลงเขาเดินหน้ามาแล้วครับจะออกซ้ายออกขวาไปอยู่จนกว่าจะรับสัญญาณจากดูไบว่าให้ทำครับนะนั่นก็คือหมดหนทางแน่ๆแล้วว่าเออยังไงนะครับนะไอ้แบงค์ก็ไม่กลับเมืองไทยนั่นแหละครับความแค้นจะเพิ่มขึ้นถึงจะสั่งการให้น้องสาวดำเนินการเรื่องนี้ก็อะไรครับตอนนี้เขาเล่นในม้าคนเดียวคือในเรื่องสัญชาติตีวัวเขาต้องฆ่าไปแล้วอย่างเชิญยูก่อนแล้วครับที่ให้โรเบิร์ตนะไปเล่นในเรื่องสัญชาติแล้วจะฟ้องทางที่อังกฤษนะครับนะตรงนี้ต่างหากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านก็เสร็จกับผมเชื่อว่านายกมุ่งรักเขาไม่แตะเรื่องนี้ตราบใดที่นายกมุ่งนอกไม่ตัดนะต้องตีประเด็นให้แตกเพื่ออะไรครับตอนนี้นักศึกษาทำอย่างเดียวนะครับพยายามที่จะประคองสถานการณ์นะผมก็อยู่ตัวเองอยู่แล้วไม่ว่ามึงนอกหรือในประเทศเพราะฉะนั้นครบ4ปีเนี่ยความรู้สึกต่างๆมันคนเรามันจะเริ่มนะครับลางเลือนขึ้นกันและกันระหว่างเหลืองกับแดงต่อไปนี้จะไม่มีละจับสัญญาณจากนี้นะทั้งหลายครับให้แจ้งกระดกพรคนใกล้ชิดคนสนิทนะครับอีกสายนึงนะครับพยายามใส่เสื้อสีชมพูเห็นไหมครับผมก็ยังงงว่าตกลงกูไม่เป็นแดงหรือไงครับเสื้อสีแดงบอกว่าของฝากจากแดนไกลแต่เสื้อไปใส่เสื้อสีชมพูนะครับนี่อะไรครับคือเขาอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ประคองรัฐบาลเพื่อให้อยู่ยาวๆและจะพยายามจบความรู้สึกเหมือนที่ทักษิณตอนนี้ต้องการสลายนปช.แต่ไม่หักก้าด้วยเขาจะให้เสื่อมเพื่อเองนั่นคือสนิมเนื้อเกิดจากไอ้ต้นสังเกตไหมครับนปช.ทุกวันนี้คนเสื้อแดงประเทศไทยเนี่ยนะครับคนที่จงรักภักดีหรือว่าคนที่สู่ห้องนปช.ก็คือคนเสื้อแดงหน้าเวทีแค่นั้นครับแต่ถ้าแดงตามหัวเมืองแดงตามจังหวัด70จังหวัดเนี่ยนะครับเขาใช้เลยครับเขาใส่หน้าอย่างเดียวแล้วครับเนี่ยเขาไม่ได้เอาเลยครับเขาไม่ได้ลงไหลนปช.ครับเขาไม่ได้ลงไหลลายเซ็นเขาไม่ลงไหลครับพูดนะครับเพราะเขาดูจากการกระทำเป็นหลักนะย้ำอีกครั้งนึงครับไม่มีทางครับนายกก็ไม่เซ็นหรอกครับนะถ้าดูใบเขาไม่สั่งโอ้นี่เพื่อไทยเนี่ยถ้ามาฟังเสียงพี่น้องเราเนี่ยต่อไปก็คงไม่คิดจะบล็อกแล้วนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนเสียงประชาชนเนี่ยเราต่อสู้กันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจ้องจะทำลายรัฐบาลด่ารัฐบาลโดยไม่มีเหตุผลลึกๆเนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปหมดแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะไปติดในความหมายก็คือตรงนี้รู้สึกจะเป็นไอ้แบงค์กับอีบ้านครับผมไม่รู้เป็นใครแต่ว่าสาวสองกรณีไปติดที่ไอ้แบงค์หมดเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเอาละอ่ะคือสรุปว่าพี่น้องเรานี่พอจะเข้าใจว่าปัญหาไม่ใช่ว่าคุณยิ่งรักหรือคุณทักษิณไม่อยากจะทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหามันคือว่าทำไม่ได้ทำแล้วไปติดแล้วก็ในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเร่งทำเร่งประกาศเนี่ยมันก็มีแต่เข้าตัวแต่ถามว่า
เพื่อไทยไม่ทำแล้วประชาชนเนี่ยชูประเด็นให้มันร้อนเร่าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทำได้ไหมนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับชูแล้วได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยในกระแสไอ้แบงก์กับบ้านเนี่ยนะครับว่าถ้าเป็นอุปสรรคสำหรับประชาธิปไตยเนี่ยหลักการที่ผมพูดข้อแรกเนี่ยก็ไปติดที่แบงก์นะครับใช่ไหมข้อสองนี่ ICC นะครับจะแตะไม่ว่าทำนองไหนเนี่ยมันก็ติดทั้งแบงก์ด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ติดทั้งก๊กเท่าที่ฟังโกตีว่านะครับพี่น้องเราว่านะพี่นิตยาพี่พัฒน์น้องสุทธาก็คือมันไปติดทั้งทหารด้วยพอเอาอภิสิทธิ์ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อภิสิทธิ์คนเดียวทหารก็คุมข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนมันจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยเพราะนั้นมันก็เลยอีลุงตุงนังนะครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยเราเอาเป็นว่าเราเข้าใจแล้วก็พี่น้องในตอนนี้ที่จริงถ้าจะพูดให้สะใจก็คงจะได้มากกว่านี้นะแต่เอาเป็นว่าเราไม่บีบกันมากกว่านี้ก็แล้วกันแต่ให้นายกเราไปคิดเรื่องฝั่งเหล่านี้ดูตอนนี้จะถามอาจารย์ยังยินเชิญครับเชิญก็สิแย่ถูกต้องเพราะถ้าลงสัจจบันนะครับนะอย่าลืมนะว่าพวกคนที่สูญหายท่านอย่าลืมนะฮะนะอนุพงษ์เผ่าจินดาใช่ไหมครับอย่าลืมนะไอ้ป้านี่เป็นใครครับเป็นเพื่อนทักษิณนะรุ่นทักษิณมีส่วนสั่งฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นพวกต่างๆเหล่านี้นะครับทหารทั้งกรมตายทั้งหมดนะนะเพราะถ้าทราบอย่างที่ฝรั่งเขาว่าเนี่ยถ้าขึ้นศาลเนี่ยเขาไล่หมดแล้วครับใครเป็นใครมากครับเหมือนฮิตเลอร์นะครับโดนไล่หมดเหมือนชัดดำนะครับแล้วก็เหมือนของประธานีประธานาธิบดีนะครับโดนทั้งพ่อยันลูกเลยครับไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้านายกรับเซ็นเรื่องนี้ไอ้มาร์กนี่มันแค่นะครับน็อตตัวหนึ่งครับนะไม่ว่าล้อไม่ว่าห้องเครื่องอะไรโดนหมดครับทางนั้นหมดเลยครับแล้วมันก็จะล้มไปโดยปริยายครับระบบความหมายนี่ล้มใหม่ที่สุดเลยถ้ามีขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมหรอกนอกจากนะครับผลไม้เน่าเนี่ยมันร่วงลงมาเมื่อไหร่นั่นแหละครับนั่นคือไอ้แบงก์มันมีอันเป็นไปนั่นแหละนะครับไม่ต้องรอศาลอาญาผมต้องบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมันก็คือได้แค่สีสันนะครับแต่ถ้านี่นั้นถ้าจัดการในพวกนี้ได้นะครับนะต้องเอาคนในประเทศจัดการก่อนเหมือนลมประชาธิปไตยทางตะวันออกกลางแหละประชาชนเขาจัดการกันเองครับไม่ต้องรอศาลอาญาระหว่างประเทศครับศาลอาญาประชาชนเองครับจบทันทีครับเรารอวันแค่ไหนครับทุกวันนี้แหละรอจริงๆแล้วก็รอดูใจทั้งพวกเราด้วยพวกเขาด้วยอย่าเริ่มนะครับเหลืองที่การล้มนี่ก็มีนะครับไม่ใช่เหลืองจงเหลืองที่จงรักก็ดีไม่มีก็มีนะแต่เยอะด้วยครับเหลืองคอมมิวนิสต์เยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าหลงไหลนะครับไอ้แบงค์ไอ้บ้าหรือว่าไอ้ตระกูลนี้นะครับเหลืองที่คิดจะล้มก็มีนะครับแต่ว่าผมก็อยากค้ำคออยู่ท่านสังเกตใช่ไหมครับท่านธานินทร์ เจรวนนท์ทำไมต้องการให้เรานิ่ง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 ตลอดนะครับนี่คือเรื่องประโยชน์ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ขอให้กูมีประโยชน์เอาหมดเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอย่างล่ำจำเขาก็รออยู่ครับนะเพราะว่าอะไรครับใครพาณิชย์มันได้ตาคุบกสิกรไทยนั่งมาทีหลังครับแต่ตอนนี้ที่เขาเป็นอันดับหนึ่งแต่นะครับการเรียกร้องการเอาจากเขาเนี่ยมันมากกว่าเขาไม่พอใจนะแต่เขาเหลืองนะครับคือต้องลงรู้เรื่องตรงนี้เลยครับนะก็ส่วนตรงนี้แหละครับก็จะได้มีทางแล้วครับเพราะถ้าลงโดนลงมาเนี่ยล้มทั้งระบบเลยครับล้มทั้งระบบจริงนะเขาไม่ยอมแล้วครับเชิญครับโอ้นี่พี่น้องครับอันนี้เป็นประโยชน์เลยนะครับเพื่อไทยจะได้รู้ว่าพี่น้องเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแดงหัวเข้าหน้าไอ้พวกบุ่มบามไปเรื่อยเปื่อยดันไปเรื่อยเปื่อยการดันนะมันเป็นกุศโลบายของการสร้างกระแสนะครับอะไรไม่ชอบทำต้องส่องไฟต้องตีเกาะข้อไม้ให้เห็นว่านี่คือปัญหาของบ้านของเมืองนะครับถ้าเรารู้ว่าเป็นปัญหาเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อแดงเรารู้มานานเนี่ยแต่ว่าสีอื่นอาจจะยังไม่รู้เพราะนั้นเราก็ตีเข้าไปการตีกันเองเนี่ยบางครั้งทำให้ศัตรูคิดว่าเออเสื้อแดงเนี่ยอย่างน้อยนะฮะเสื้อแดงก้าวหน้าเนี่ยทำให้ภาพบาดแดงเป็นที่ฆ่าคุณทักษิณเนี่ยมันหายไปพอมันหายปุ๊บต่อไปนะฮะไอ้คนที่อยู่ตรงกลางและแม้กระทั่งคนที่เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศชาติบ้านเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องบอใบไม้นะครับไอ้ปัญหาตรงนี้ถ้าไม่แก้ตรงจุดนะหรือว่าไม่แก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะวนอยู่ในวงจรนั้นเดิมเอาละบางอย่างมันใบไม้บอใบไม้มันร่วงลงเองได้นะครับถ้าร่วงลงมาแล้ว
ปัญหาหลายอย่างมันก็คงจะแก้ไขกันไปได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการเข้าใจตรงนี้อาจจะทำให้พี่น้องแสดงบางส่วนที่เร่าร้อนนะครับก็พยายามปรับสถานะแล้วก็บางอย่างเราต้องทำในส่วนที่ทำได้ก่อนนะครับบางอย่างที่ทำแล้วเนี่ยมันล้มทับหัวเราเนี่ยเราก็ยังไม่ทำนะครับหรือว่ามันไปล้มทับหลายฝ่ายนะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเททับลงมากองกันแล้วก็จะท่วมตัวเราตายกันบาดเจ็บกันไปซะเปล่าๆอันนี้ขอบคุณมากครับข้อมูลทุกด้านเลยนะเป็นประโยชน์มากเลยเราไปข้อ3นะอยากจะฟังความเห็นทุกท่านไปจนครบนะครับเอาละนี่โกติจะตอบได้ดีมากแล้วข้อนี้เคลื่อนไหวนะครับเต็มที่เลยตุลาการเป็นองค์คณะที่มาจากอำนาจมืดอำนาจเผด็จการรัฐประหารและมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการทำลายล้างพรรคเพื่อไทยรัฐบาลของประชาชนโดยยกตัวเหนืออำนาจบริหารของท่านและอำนาจนิติบัญญัติในสภาซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของประชาชนการอยู่เฉยๆหรือยอมรับอำนาจเถื่อนเนี่ยอาจจะทำให้ท่านสามารถประคองสถานการณ์ไปได้ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วเขาจะหาทางล้มท่านแล้วท่านจะทำยังไงเพื่อไม่ให้การเล่นการเมืองของท่านและพรรคเนี่ยนะไปกระทบกระเทือนกับหลักการคานอำนาจคือไม่ให้อำนาจตุลาการที่มาจากอำนาจลึกลับที่เป็นกบฏเนี่ยสามารถยกตัวเหนืออำนาจของประชาชนที่มอบให้ท่านในรัฐสภากับคำถามนี้ท่านนายกจะตอบยังไงอยากให้นายกตอบยังไงครับเอาเริ่มที่พี่พักก่อนก็ได้ครับหมอตอบนะคะครับไม่ได้ครับเพราะว่าท่านนายกก็น้ำท่วมป่าเหมือนกันตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็เป็นของส่วนที่บังอยู่แล้วไงก็เกี่ยวกับ50ไงคะนะคะก็แก้ไขไม่ได้อยู่แล้วคือมีมติยกเลิกได้อย่างเดียวโอเคการยกเลิกนั้นอาจจะมีปัญหาเยอะเหมือนกันในเมื่อเอามติเข้าสภาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการยกเลิกเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาทีนี้การทำงานก็ลำบากและขัดแข้งขัดขามันเหมือนลังบวกนะคะท่านตอบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอาจารย์ธรรมนูญ50ตุลาการไม่ต้องบอกแต่ธรรมนูญ50ศาลตุลาการศาลธรรมนูญอะไรมันเกี่ยวโยงกันหมดนะคะมันเหมือนลังบวกท่านจะตอบไม่ได้เลยยังถ้าตอบได้ก็มีก็คือเข้ามติมีมติเข้าสภาเข้าสภาก็พึ่งที่แตกลางเหมือนเดิมถ้างั้นมันคงไม่มีการดึงเก้าอี้กันละค่ะมันก็จะยิงหัวประธานด้วยไม่มีหรอกมันขัดขวางอย่างเต็มที่ก็50นี่มันพองไม่หมดเขาทำได้ขี่ยิบเขาทำกันได้ทุกอย่างเขาทำจนที่แบบว่าประชาชนหายใจไม่ได้เลยไม่สามารถจะแก้ไขได้และถ้าบางคนที่ข้อไม่มีทางแก้ไขได้มีมติคืออย่างเดียวคือยกเลิกเป็นของไอ้ถุงที่บางคนเดียวไม่มีทางแก้ไขได้ถึงจะแก้ได้ก็ชูหนูชูกลางกันไปไม่มีทางถ้าโอเคถ้าสสเพื่อไทยหรือสวหรือว่าพรรคเพื่อนรัฐบาลโอเคกล้าชนหรือเปล่าล่ะถ้าคุณกล้าชนโอเคคุณชนได้ประชาชนอยู่เคียงข้างคุณแต่ถ้าคุณไม่กล้าชนนั่นก็เป็นกรรมของประเทศไทยประเทศไทยดีจริงมีวัตถุดิบที่ดีมากอาจจะร่ำรวยได้แต่ทำไมประเทศไทยถึงยากจนพี่น้องทุกคนที่ยากจนไม่ว่าจะเป็นเชื้อสีหลากไหนก็จนเหมือนกันหมดเทียบเท่าด้วยกันหมดถ้าประเทศไทยเรากินดีอยู่ดีนั้นอิ่มก็อิ่มด้วยกันอดก็อดด้วยกันเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันแต่ทำไมล่ะแล้วพวกคุณในสภากล้าชนหรือเปล่าอันนี้ขอยืมคำพูดของอาจารย์มันจิ๋มกัดมาพูดนะคะอาจารย์นั้นท่านอาจจะเป็นคนแก่เก่าๆคนนึงเป็นกระช่างเก่าๆที่ไม่มีแม่ยกแม่เล้าได้ส่งเสริมท่านอาจจะไม่มีค่ะไปฟังท่านก็ได้โอเคถ้าคุณกล้าชนหรือเปล่าถ้าคุณกล้าชนประชาชนที่เพียงข้างคุณนะอันนี้คือภาคประชาชนภาคปฏิบัติแล้วนะจะได้มาเล่นกันง่ายๆประชาชนไม่ได้กินยากินฟางนะถ้าคุณฟังประชาชนถ้าคุณเข้าใจประชาชนนั้นโอเคมันหนักหนาสาหัสก็จริงเราก็รู้ว่าคุณทำงานลำบากมากขัดทุกสิ่งทุกอย่างขัดแข้งขัดขาเหมือนลังบวกเรารู้แต่คุณกล้าชนไหมเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับไปที่พี่นิตยาแล้วกันนะครับเชิญครับแล้วก็เดี๋ยวน้องสุรศาแล้วก็โกศีต่อเลยครับพี่นิตยาครับยังอยู่ไหมครับพี่นิตยาคะแต่จิตไม่เพลินเลยงั้นน้องสุรศาต่อเลยครับจิตไม่อยู่แล้วเลยต่อเชิญครับพี่เชิญพี่นิตยาครับแต่ท่านอาจารย์เทียนยินนี่ถามคำถามนี่แบบโอ้โหจะท่านจะให้นายกปูตอบคงจะไม่มีทางนะคะที่จะตอบคำถามท่านแบบนี้โดยตรงนะคะเพราะท่านก็รู้ว่า
ถึงแม้ว่าท่านนายกนะคะถึงแม้ว่าท่านนายกนะจะมีอำนาจบริหารแต่ว่าอำนาจจริงๆแล้วไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบได้แค่อย่างเดียวก็คือว่าก็คงต้องแล้วแต่สภานะคะจะตัดเงินจากหัวใจยังไงแล้วก็ก็เราก็คงจะต้องเรียกอะไรนะก็ต้องยอมรับคำวินิจฉัยคำตัดสินของศาลนะคะแล้วก็คงจะต้องแบบนี้นะคะก็เห็นว่าคงจะเป็นแนวทางนี้จ้ะดิฉันเองก็ตอบไม่ได้ค่ะแต่ในขณะพวกเรานะคะพวกเรารู้กันว่าพวกเราเนี่ยมอบอำนาจที่จริงนะคะจึงมีอำนาจปกป้องอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะคะที่ประชาชนเลือกคุณไปเนี่ยแต่คุณไม่ทำหน้าที่ของคุณคุณบกพร่องเรื่องที่จะปกป้องอำนาจซึ่งประชาชนได้ไปคุณแล้วคุณก็ถอยลูกเดียวนะคะแต่ให้อำนาจเสื่อมซึ่งไม่ได้รับเลือกมาจากประชาชนแบบมีสิทธิ์ที่เหนือพวกคุณเนี่ยโอ้โหนี่พวกเราปวดใจมากเลยแบบโอ้โหแบบเหมือนกับมีดาบยาสิทธิ์ไว้แต่ไม่ยอมฟันเลยจ้ะคือแม้จะชักออกมายังแทบจะไม่ได้ชักเลยนะคะมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะพวกเราก็ได้แต่หวังนะคะว่าจะมีสักคนนึงค่ะที่ในสภาเนี่ยออกมาต่อต้านอำนาจส่วนนี้แต่เท่าที่ดูแล้วเพื่อไทยคงเป็นไปไม่ได้นะคะครับต้องกลับไปได้ยังไงครับอ้าวน้องสุรสาแล้วว่าไงครับว่าไงล่ะคะตอนที่มีการเลือกตั้งเขาบอกประชาชนว่าเขาจะเอาปี40กลับมาแต่มาตอนนี้ทำไมเขายอมทุกอย่างเราคือประชาชนตอนนี้ก็คือสับสนกับพรรคเพื่อไทยนะเขาบอกตรงๆว่าคือจะยอมทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรแต่เรื่องสภาหรือว่าประชาธิปัตย์อะไรเนี่ยคือเขายอมเนี่ยเขาต้องการอะไรเท่านั้นนะคะอาจารย์เพราะว่าพวกเราเลือกเขาไปเพื่อเราจะได้ปี40มาที่เขาประกาศทุกคนเลยสสบอกจะปี40มาปี40มาแล้วตอนนี้ทำไมกลัวล่ะคะเราไม่เข้าใจเลยตรงนี้โอเคค่ะคุณโกติต่อค่ะครับเชิญโกติครับอะไรอย่างหนักๆนั่นเลยแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเชื่อว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เอาตามนโยบายยุทธศาสตร์ของนะครับที่เฉลิมบอกอย่าลืมว่านายกตัวจริงในเมืองไทยคือเฉลิมนะทุกคนต้องรู้นะครับว่าการกำหนดทิศทางต่างๆยงยุทธที่ใช้ดิที่แค่ตัวเป้าหลอกแต่ตัวหลักคือเฉลิมนะเมืองนอกก็คือทักษิณซึ่งนักนี่แค่สีสันเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมว่าเฉลิมเนี่ยยังไงเขาไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำออกมาเนี่ยครับทำไปฝืนความรู้สึกไปไม่เหมือนที่ประกาศไว้แน่นอนแต่ที่วันนี้ฝืนความรู้สึกของคนแสดงไม่ได้ก็เลยพยายามจะเล่นๆสังเกตไหมครับไม่อยากเอาเข้าวาระสองเลยก็มีปัญหาวาระสามก็กลัวมีปัญหานะให้ชะลอก่อนจนถึงวางหมากกับประธานรัฐสภานะครับออกซ้ายว่าเสียงส่วนใหญ่ถึงส่วนใหญ่ที่ตัวเองมีเสียงมากมหาศาลนะครับแล้วที่สำคัญผมตอบคำถามสรุปเลยว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับมันมาไม่ถูกต้องไม่ยอมบอกให้ประชาชนทราบไปเลี่ยงซ้ายออกสอสอรอออกตรงนั้นตรงนี้ทำไมมีสอสอรอท่านทราบไหมครับเพื่ออะไรครับพรรคพวกนี้ร่วมสู้กันมาตกงานจะได้มีงานทำสสรก็เป็นแสนนะครับนี่คือการแบ่งเค้กเฉลี่ยรายได้โดยคิดว่าประชาชนไม่รู้คิดว่าโกศีไม่รู้ผมรู้นะครับจริงๆทุกคนก็รู้อยู่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่คุณสุริสาบอกแล้วประกาศไปแล้วว่าจะไม่อยากยังไงคือเข้ามาต้องเปลี่ยนต้องแก้แต่ไม่ต้องแก้อย่างนี้คือทิ้งไปเลยแล้วเอาสิทธิ์ผมมาใช้ก่อนชั่วคราวก่อนก็ประกาศอย่างนี้แต่ณวันนี้คุณก็รู้ว่ามันแก้ไม่ได้มันเป็นแม่งปลอมนะก็เหมือนแม่งปลอมนะครับ
จะเขียนตัวเลขอะไรก็คือแบ็คกราวด์ต้นตอมันปลอมอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรครับยืดเวลาอย่างเดียวให้พวกมีงานทำเพิ่มขึ้นไม่ว่ากรรมธิการไม่ว่าสสลตั้งหลายร้อยคนนะครับแบ่งเค้กกันน่ะแบ่งตำแหน่งกันไปเรื่อยๆผมดูแล้วแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรก็ตามนะผมรักกสิณนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมาที่เดินเนี่ยเพื่อไทยต้องเป็นตัวของตัวเองเราฟังนายกทักษิณได้แต่ความเป็นความตายที่มันเกิดกับประชาชนแล้วเนี่ยผมก็ฝากคนนี้ว่านะครับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยต้องหัดเคารพผมใช้คำนี้นะหัดเคารพความรู้สึกของประชาชนบ้างนะครับทุกวันนี้ทำอะไรกันไม่รู้ครับ6เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้ว7ปีนึงแล้วครับที่คุณเกียรติเสียให้ไปที่ปัดพูดเป็นว่ากันเวรเสียค่าน้ำค่าไฟเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยพวกผมก็รู้นะครับโอเคพรรคนั้นมันเข้าทางเขาอยู่แล้วครับที่จะอภิปรายมาตราเดียวพูดได้เป็นวันแต่ถามว่าคุณจะดึงเวลากันตั้งหนานะครับลุยก็ลุยไปเลยครับนะมาที่เขาวางเนี่ยทุกวันนี้ผมมองเหมือนบริษัทนายยกยิ่งรักนี่เป็นนะถ้าว่ามีอำนาจก็คือแค่ผู้จัดการแค่ผู้จัดการแต่เจ้าของบริษัทนะครับนะมีอำนาจสูงสุดอยู่มึงจะตั้งกฎระเบียบอะไรตั้งได้จะให้กูดูก่อนเพราะกูเจ้าของแล้วมันจะไปได้ยังไงล่ะครับนะเอ้าถ้ามึงทำตามคำสั่งกูมากๆเอ้าผู้จัดการบริษัทให้รางวัลจบกูได้ไหมเอาสายสบายไปเอาสร้อยไปเนี่ยครับแล้วมันจะจบได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแก้หรือไม่แก้หรือจะสีทิ้งผิดทิ้งเนี่ยตอนนี้มันคือการลุกฮือของประชาชนมากกว่าเห็นไหมครับนปช.ก็ออกมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับแค่ไปพูดถึงการแก้หรือไม่แก้คือพยายามพูดตรงนี้แล้วเขาพยายามพูดต้นเหตุมันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมาจากเถื่อนจากพวกคนเถื่อนที่เอาปลายกระบอกปืนที่ออกมาไม่ยอมพูดมันต้องให้ความรู้ประชาชนจริงๆครับว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จแต่พอมีอำนาจลืมบรรยากาศเก่าๆที่เคยนั่งก้นด้านสูดด้านที่เคยนั่งก้นแฉะสูดแฉะหน้าเวทีเคยวิ่งหากระสุนหลบลูกปืนลูกสไนเปอร์หลบแก๊สน้ำตานะที่แสบหูแสบตาลืมหมดแล้วครับแต่บอกเลยครับประชาชนก็ไม่ลืมนะบรรยากาศนี้เขาถึงจุดเราอ่ะต้องแก้ต้องแก้แต่ถ้าถามผมนะพรุ่งนี้ผมก็ทำให้ดูนะครับในเรื่องกสทช.นะนี่ก็แสดงออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านทั้งหลายว่าไอ้แก้ไม่แก้เนี่ยผมก็จะรู้ว่าลิเกลงเนี่ยคุณจะเล่นบทนี้ไปถึงไหนกันนะบทเกียร์เสียเนี่ยนะแต่ประชาชนเขาไม่เล่นด้วยนะครับผมจะบอกให้แม้แต่โกศีก็ไม่เอาด้วยผมก็ไม่เอาด้วยครับนะแก้ไม่แก้ไม่สำคัญครับนะแต่ว่าต้นเหตุคือต้องบอกชาวบ้านให้ต้องทราบว่าอันนี้มันไม่ใช่ของจริงมันคือของปลอมนะครับถ้าจะแบ่งงานกันทำนั่นคือเหตุผลมากกว่านะผมตอบตรงนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับทุกคำตอบนะครับสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของเมืองไทยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในหลักการเนี่ยนะครับก็สะท้อนเห็นเหมือนกันว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าข้างบนบ่อใบไม้แต่หลายส่วนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องภายในของพรรคเองความจริงใจหรือว่าคนที่มาบงการพรรคเนี่ยนะชี้แนวทางที่มันขัดกับหลักประชาธิปไตยผมไม่แคร์นะครับถ้าผมคิดว่าถ้าไปแตะบ่อใบไม้แล้วก็มันไวเกินไปมันอันตรายเนี่ยผมไม่ว่าครับแต่กรณีของตุลาการกรณีของการก้าวล่วงอำนาจประชาชนสร้างรีดสร้างรอยที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียเหมือนกับเป็นการสูญเสียเอกราชเลยนะสูญเสียอำนาจเลยตรงนี้เป็นเรื่องหนักเพราะนั้นผมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่โกศีทำนะครับและขอให้ทำกันไปเรื่อยๆและอยากให้พี่น้องเนี่ยเข้ามาร่วมกันถ้าเราไปแตะใบไม้ไม่ได้นะครับรอให้มันหล่นเนี่ยส่วนอื่นเนี่ยเราต้องจัดการครับเพราะองคาพยพที่มันทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยนะครับมันมีตัวป่วนอยู่ในสภามันมีตัวป่วนอยู่นอกสภามีตัวป่วนอยู่ในสื่อที่จริงเพื่อไทยถ้ามองแบบเข้าใจนะครับเราก็รู้อยู่ว่าท่านพยายามอยู่อย่างกรณีของสื่อเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับไอ้ตระกูลหยุ่นเนี่ยก็เริ่มจะโดนแล้วนะครับก็คงจะเนชั่นนะครับก็คงจะโดนพนักงานไล่ออกไปลาออกไปแล้วคงจะมีการจัดระเบียบไปเรื่อยๆการอยู่ในตำแหน่งเราก็เห็นอยู่ว่าท่านก็จัดคนเข้าไปนะครับอบตรนะครับตอนนี้นะก็เข้าไปก็คนไหนก็หวังว่าจะไปเชื่อมต่ออำนาจกันได้แต่ท่านได้อำนาจแล้วอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความจริงใจต่อระบอบประชาธิปไตยนี่แหละ
อย่าทำอะไรที่มันขัดหลักการคุณสมศักดิ์ที่ทำนั้นมันผิดเนี่ยนะครับยื่นอำนาจของประชาชนให้ไปอยู่ในมือนะไปรับคำวินิจฉัยของกลุ่มโจรเนี่ยเราไม่ควรจะทำอย่างยิ่งคุณยิ่งรักเองในแง่ของการชี้แจงผมเชื่อมีปัญหานะคือจะทำตัวเหนือปัญหาแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลดีนะแต่อย่างน้อยไอ้คนที่ออกมาพูดสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจบ้างว่าที่คุณพยายามจะทำอยู่เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันไปติดตัวสำคัญเนี่ยให้ใครก็ได้ลงมาพูดคุยหน่อยแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีความเคารพประชาชนนะครับประชาชนก็ต้องไปทำความเข้าใจกันเองเหมือนพวกเราที่ทำกันเองนะแล้วก็เห็นอกเห็นใจรัฐบาลไปแต่ถามว่าลึกๆแล้วเนี่ยรัฐบาลท่านเห็นใจประชาชนจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมีคำถามอีกการหนึ่งโกติเหลืออีกประมาณ 2-3 นาทีเองนะครับเนี่ยนะได้ครับได้ครับนะแต่ว่าถ้าท่านอยู่ได้ต่ออีกหน่อยเนี่ยอยากจะให้ตอบคำถามสำคัญต่อข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับมีอีก2คำถามนะครับครับนิดช่วงแล้วครับไม่นัดหมายเวลาไว้อยู่อ๋อเดี๋ยวครับโอเคนะข้อ4เพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยในความหมายของท่านคืออะไรต้องมีสถาบันกษัตริย์หรือไม่หากจะมีเอาไว้ตรงไหนเหมือนเดิมทุกประการหรือควรปรับเปลี่ยนอย่างไรนี่เป็นหัวใจคำถามเลยเราบอกว่าติดบอใบไม้นะครับติดแบงค์ติดบ้าอะไรไม่รู้นั่นนะแล้วสำหรับประเทศไทยผมว่ามันมาติดคำว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าจะให้นายกตอบความหมายตรงนี้นายกจะตอบอะไรได้ไหมฮะเนี่ยอำนาจอธิปไตยผมตอบก่อนเลยนะเชิญครับเชิญจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่านะครับอธิปไตยมันก็คืออำนาจสูงสุดของรัฐนะครับเพราะว่าอธิปไตยก็รู้กันอยู่เอาตั้งแต่กฎหมายนะฮะอย่างที่เรียนกันนะครับผมนี่เรียนที่ศาสตร์นะนะกฎหมายก็คือกฎนะที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐเนี่ยมันตาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศแล้วอย่างอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดจากที่ใจใช้บังคับบัญชานะพี่น้องเรานะครับเอาง่ายๆส่วนนะครับเพิ่มเติมไปเลยรัฐธรรมนูญมันก็คือกฎหมายสูงสุดที่เราใช้กันนะและอำนาจอธิปไตยก็คือรวมปกอำนาจปกครองต่างเอาไว้ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรสถาบันต่างๆมันถึงคำอธิมาคำว่าประชาธิปไตยซึ่งก็คือที่จะมาบังคับใช้ในระบบของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงนะครับสถาบันเลยแต่พวกเราเอามาใช้เพราะว่ามันมีตระกูลนะครับเลวตรงเนี้ยเอามาเทียบด้วยถ้าอำนาจที่ประชาชนจริงๆมันต้องเป็นอำนาจที่มาจากสั่งการของประชาชนก็คือช่วยกันเขียนกฎหมายขึ้นมาเพราะต้นตอคือกฎหมายผู้มีอำนาจรู้สึกก็คือกฎหมายก็คือประชาชนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งออกกฎหมายมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าข้อกำหนดกฎหรือข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากดินฟ้าสวรรค์ชั้นไหนไม่ใช่แต่ทุกวันนี้นะครับคุณใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับมาครอบงำคนโดยเลี่ยงไปประกบกับรัฐธรรมนูญใช้กับประชาชนได้แต่มีบางมาตรานะครับใช้กับบางคนได้ตรงนี้มันไม่ใช่อำนาจอธิปไตยครับเพราะฉะนั้นผมตอบตรงนี้เลยว่าถ้าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะต้องเกี่ยวกับนะไอ้แบงค์ไอ้บ้านี่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยมันควรจะหมดไปได้แล้วนะมันควรจะสลายไปแล้วครับมันไม่ควรจะเกี่ยวถ้าจะเกี่ยวต้องยอมบัตรลงเอ้ามึงอยากเป็นจริงมึงอยากเป็นควีนทีนี้ชาวบ้านเลือกเอาแบบมาเลเซียสิครับมันได้เจริญอยากโยโย่ไปครับนะแต่ไม่มี112ไม่มีอะไรเข้ามาครอบงำตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นอำนาจอธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงครับต้องเอาตรงนี้นะครับโอ้โกติสุดยอดจริงๆเนี่ยเสียดายจริงๆโกติต้องไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ได้เวลา4ทุ่มต่อไม่ได้ทุ่มโกติไหนกำลังปันมันเลยกำลังมันเลยครับผมต้องเข้าข่าวแล้วอ๋อโอเคงั้นโกติขอบคุณมากๆนะครับแล้ววันหน้าวันหลังเราคุยกันใหม่นะครับวันนี้ได้ความรู้จากโกติเยอะเลยตรงเข้าเป้าทุกเม็ดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ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 ก็เดี๋ยวโกติก็คงจะไปนะครับครับครับก็เดี๋ยวเรากลับมาที่พี่น้องเราละทีนี้เรายังอยู่กันต่อไม่ใช่ใช้ได้เลยครับอันนี้คือเขาเรียกตกผลึกครับตรงแกเป็นคนตรงแล้วก็ความรู้นะวงในเนี่ยอ่านเกมขาดนะครับ
ก็ข้อมูลมันเป็นเรื่องของข้อมูลอันนั้นท่านถึงนะครับไม่ได้เลยก็ไม่ใช่หรอกทุกคนมันมีมุมมองของตัวเองครับนะมีมุมมองของตัวเองมีสาระนั้นอยากจะให้เป็นเสียงของประชาชนที่หลากหลายนะเอาละคำถามที่ว่าเนี่ยคำถามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตุลาการคือมันเป็นการผิดหลักยกอำนาจของประชาชนไปอยู่ใต้อำนาจของพวกตุลาการเนี่ยพี่น้องคิดยังไงครับค่ะคุณสาธุอาจารย์ถ้าจะมีสถาบันกษัตริย์ก็ขอให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทุกอย่างให้อยู่เหมือนกับสามัญชนแบบประเทศเบลเยียมที่เขาทำอยู่เขาไม่ยุ่งกับประชาชนเลยเขาไม่มีการแบบจัดงานอะไรเลยนะคะอาจารย์นิสัยอยู่มา24 ปีเห็นเขาออกโทรทัศน์แค่2 ครั้งตอนที่ประชาชนเขาแบบรถเขาเรียกอะไรอะรถบัสน่ะนักเรียนน่ะซ้ำแล้วเขาออกมาแค่นั้นเองเราอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์เราเหมือนแบบนั้นหรือไม่ต้องมีก็ได้ค่ะพี่นิตยาเลยเชิญเลยค่ะพี่นิตยาคะอาจารย์ได้ยินไหมคะครับได้ยินครับได้ยินพินิษมาละเชิญครับพินิษยาครับเป็นเรื่องสถาบันกษัตริย์จุดยืนนี่ควรจะเป็นยังไงครับครับสำหรับพี่นะคะพี่ก็อยู่ในเดนมาร์กเนี่ยมา4 ปีแล้วก็ความประชาธิปไตยของเขาเนี่ยโอ้โหแบบหนึ่งไม่มีประเทศไหนเหมือนเลยค่ะแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนชั้นต่ำหรือชั้นแรงเขาจะเท่าเทียมกันหมดไม่มีชั้นอ่ะค่ะเราไม่ให้ความสำคัญของใครเท่ามากกว่ากันคือทุกคนเสมอภาคนะคะแล้วประกาศของที่นี่ค่ะเขาทำตัวแบบสามัญชนเลยนะคะเราสามารถจะเจอเขาเนี่ยการถนนที่เขาเดินไปช้อปปิ้งก็เหมือนธรรมดาแล้วก็เราจะสามารถจะบอกเฮ้ยเรียกชื่อได้เลยนะเฮ้ยเรียกชื่อโดยที่เขาก็โบกมือตอบนะคะเหมือนธรรมดามากเลยไม่มีแบบโอ้แบบบ้านเราที่ต้องอุ้ยขบวนยาวเหยียดติดถนน2 ฝากไม่ให้คนนั่นเลยผ่านไปผ่านมาโอ้แบบนี้ที่นี่ไม่มีนะคะแล้วเขาจะไม่มีการออกงานแบบเอกเลยแบบโอ้ยจัดงานอะไรวันเกิดใหญ่โตฉลองเฉลิมแบบเปิดไฟเผาผลาญเงินของประชาชนอย่างนั้นนี่เนี่ยที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นไปได้แล้วก็อยากจะให้จักรพรรดิของเราเป็นแบบของที่นี่เนี่ยค่ะคือที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ทำตัวแบบธรรมดาแต่ท่านก็มีน้องกับเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าที่เรามีกษัตริย์นะแต่กษัตริย์ของเราก็เหมือนกับสามัญชนทั่วไปเขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราอยากจะให้ของเราเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะไม่มาแบบอินเทียกับการเมืองทุกเรื่องหรือทุกเรื่องเลยเขาจะไม่มายุ่งกับเราอยากจะได้เป็นแบบนี้ค่ะค่ะครับขอบคุณครับทุกท่านครับครับพี่พัชครับครับออกอากาศครับครับนั่งหลับในที่จุดใหม่ฟังแล้วก็นี่นะมีได้กษัตริย์หน้ามีได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ได้หรือเปล่าต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ได้มีได้ถ้ามันยุ่งยากไม่ต้องมีมันมีแค่นี้ค่ะอาจารย์โอ้ว่าไงใช่ไหมคืออันหนึ่งการที่เรามีกษัตริย์ก็ดีแต่ว่าถ้ามันยิ่งยากก็ไม่ต้องมีเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะแต่ละประเทศเนี่ยโอเคอย่างเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เขาเนี่ยเขามีเขาก็แบบง่ายๆกันเองอย่างเหมือนพิธีพยาพูดแต่หาง่ายมากเลยที่ต้องมีพิธีที่สันนิษฐานของบ้านเรานะคะทำไมต้องปิดถนนคนเจ็บคนป่วยคนไข้ไปไม่ได้ทานไม่ได้เสียชีวิตกลางทางก็มีไปทำผมไปกินส้มตำอันนี้ยังไงอะคะพี่น้องประชาชนก็มองจุดนี้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เหมือนไม่ถูกหลักเนี่ยถ้ามีแล้วมันยิ่งยากไปตกมีมันก็เลยยกเลิกไปเลยชิ้นเลี้ยงชิ้นหลาถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมถ้ามีเราไปคอยไปพาวิจารณ์ได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณทำผิดเนี่ยประชาชนพูดไม่ได้เลยประชาชนพูดก็ติดคุกหนึ่งซองเข้ามาแล้วนี่คือฆ่าประชาชนทางง้อมประชาชนมาอุ้ยไอ้นี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยติดคุกละคือเอาง่ายๆแล้วกันว่าเขาทำผิดอะไรเราต้องชมเขาว่าดีหมดนะคนที่ภาษาชาวบ้านถ้าเขาตดเนี่ยเราบอกว่าเหม็นแล้วติดคุกไม่ต้องมีแม่ก็เลยดีกว่าไม่ดีกว่าละพูดแค่นี้ก็ได้ของเหม็นบอกว่าหอมได้ไงวะท่านอาจารย์คือพูดอันที่ภาษาชาวบ้านนะแม่ที่ฟันเหม็นแล้วเดินไปบอกแม่เหม็นว่าพูดแค่ไม่ติดคุกอ่ะมันเหม็นมากเขาบอกว่าเหม็นความจริงรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมีมันเลยที่เรื่องที่เล่าเห็นนะแม่นี่เจ้าอ๋อนี่คือภาษาชาวลากย่านะบางคนเนี่ยลูกเขาเป็นนักสบายเนี่ยเขาต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยคือถนนเนี่ยคือถนนปุ๊บเนี่ยแล้วเด็กไปไม่ได้เนี่ยเด็กพิการนะเห็นไหมคุณไปแค่คุณไปสปาเนี่ยคุณเป็นผู้ตัวคุณเนี่ยทำไมคุณต้องทำให้เด็กพิการได้ด้วยอันนี้คุณอย่าเห็นแก่ตัวสิพวกคุณน่ะมาสว่างแต่ทุกคนจะไปมืดมีคำตอบก็คือคุณมีบุญไงคุณเกิดมาคุณมีเงินล้นฟ้าแต่คุณจะไปมืดที่คือประชาชนแข่งขันกระดูกคุณเขาไม่พอใจโอเคอย่างคุณโกติก็พูดแล้วว่าจะเป็นเชื่อสีไหนไม่ได้รักจริงๆหรอกนะแต่ผลประโยชน์ไงล่ะผลประโยชน์คุณหาลูกไม่ว่าฝากเขาพูดกับคุณดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่หลังฉากแล้วโอ้โหบริษัทจะใส่คุณเป็นฝ่ายยิ่งกว่าพี่น้องเราก็ได้คุณก็ลองคิดดูก็แล้วกันอันนี้จะอันตรายสำหรับคุณมากเป็นสายล่อฟ้าเลยแหละจะบอกให้ตอนหน้าโอ้ยืนหยิบกัญชารับหลังคุณระวังเขาจะแทงหยิบคุณระวังถ้าได้จังหวะนะเขาเอาคุณแน่เพราะเรื่องนี้มันซ่อนเล่นเยอะมากมันเป็นลึกมันเหมือนหลุดในหินมันเหมือนภูเขาเนี่ยมีหินเป็นหลุดเนี่ยแล้วคุณมองจุดนั้นได้หรือเปล่าคุณยังได้บอกคุณฉลาดทุกเส้นถึงผลของคุณนะคุณอาจจะมีช่องโหว่ก็ได้ให้คนที่ไม่พอใจคุณน่ะทำร้ายคุณก็ได้รับหลังคุณน่ะคุณหารู้ไหมคุณยังได้ว่าคุณน่ะมาสว่างแล้วคุณจะรู้ทุกอย่างไม่ใช่นะถ้าประชาชนอาจจะรู้ทันคุณก็ได้ถ้ามีก็ดีแต่ถ้ามีก็ยุ่งยากทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ยกเลิกไปเลยก็มีแค่นั้นอาจารย์เชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะผมเข้าทุกเม็ดเลยมีใครจะเสริมไหมครับประเด็นตรงนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจนะจอบประเด็นตรงเรื่องของบอใบไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าบังเอิญว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนี่มันลงเอยที่นี่หมดแม้กระทั่งตุลาการเนี่ยการจะให้พูดเรื่องตุลาการอย่างเดียวเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเพราะมันนะมันไม่อยู่แค่นั้นน่ะมันปกป้องรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะแล้วนั่นก็คือแนวรบที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนเจาะเข้าไปหาคำว่าประชาธิปไตยจริงๆนั่นเองเนี่ยปัญหาของบ้านเมืองเรามันอยู่ตรงนี้จริงนะพี่น้องนะสรุปกันได้เลยว่าเนี่ยที่สุดแล้วมันก็ไปชนตออันเดียวกันนะแล้วถ้าตอนนี้เป็นที่เป็นภัยนี่พี่พัฒน์วันนี้ตรงมากเลยนะบอกว่ายุ่งยากนะก็ไม่ต้องมีนะครับนี่ใครจะเสริมอีกไหมครับคุณนิสาจ้ะเอาเลยจ้ะคุณนิสาจ้ะพี่ก็พี่กันละกันเดี๋ยวน้องตามหลังค่ะ เอาน้องไปไหนอ่ะน้องก็เอาคุณพี่ต่อเลยค่ะคุณนิสายามีอะไรจะเสริมไหมครับน้องเล่าฟังก่อนค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นข้อต่อไปดีไหมคะเพราะว่าข้อนี้ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดมากค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปโดนทีมีสองถูกต้องเลยพี่นิสยาขอบคุณครับต่อกันเลยดีกว่านะต่อนะครับคำว่าประชาธิปไตยเมื่อกี้โกติได้ตอบไปแล้วอันนี้อยากจะให้พี่น้องช่วยตอบหน่อยว่าความหมายมันคืออ๋อนี่ตอบไปแล้วนี่พวกมีสถาบันกษัตริย์หรือไม่แต่เรื่องตุลาการข้อ3เมื่อกี้ไม่ได้ตอบกันเท่าไหร่โดยหลักการแล้วเนี่ยถ้ายอมให้คือที่จริงตอนนี้นะแนวทางต่างๆเนี่ยมันก็มีนักวิชาการมาช่วยคิดกันเยอะนะครับอย่างนิติราษฎร์เนี่ยได้พยายามจะบอกไปเลยว่าทางออกมันมีอะไรบ้างแล้วนักคิดก็บอกกันหลายคนนะครับว่าบางคนก็บอกว่าเดินหน้าต่อไปเลยบางคนก็บอกว่าถอยมาก่อนนะครับแล้วก็ทำประชามติจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยการตัดสินใจของเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีทางออกนะมันมีทางออกอยู่หลายทางทีนี้ประชาชนต้องการอะไรนะกับการเดินหน้าเนี่ยนะต้องการอะไรอันนี้เราอาจจะต้องสื่อไปถึงเขาให้มันชัดเจนเรื่องของตุลาการเนี่ยมันเป็นอำนาจที่มาคานมาซ้อนมาทับอำนาจของประชาชนถ้ายอมก็แปลว่ายกอำนาจให้เขาไปแล้วเนี่ย
จะเอาแบบไหนนะโคตรีได้บอกมาชัดเจนว่าพวกนี้เป็นโจรเนี่ยนะครับแล้วจะมาปล้นอำนาจปล้นอำนาจไปแล้วไปครองกันแล้วยังไม่พอตอนนี้นี่ลุกคืบเข้ามาแสดงอำนาจบาดใหญ่กันเต็มที่ซึ่งมาเอิญก็ทำให้เราได้เห็นด้วยว่ามาตราไอรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันซ่อนเงื่อนไว้จริงๆนะมันซ่อนเงื่อนไว้จริงๆก็คือเราเข้าไปยังไงก็เจาะไปไม่ถึงเจ้าสำนักแน่ๆนะครับทิศทางที่เราจะไปมันเจอทางตันแล้วก็องค์คาพยพต่างๆเนี่ยตอนนี้เขายกตัวเองขึ้นมาอยู่เหนืออำนาจของประชาชนคืออำนาจบริหารนายกมีสิทธิ์ถูกปลดได้ทุกเมื่อนะครับเขาชงกันหมดเป็นองค์คณะนะครับองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วก็มาลงเอยที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับเรียกว่าถ้าเรายอมก็คือแปลว่าหมดเลยประชาชนนะเลือกใครเข้าไปสอให้สิทธิ์คุณทักษิณนะครับคะแนนเสียง500คะแนนทั่วสภาเนี่ยแต่มันไปลงเอยที่คำตัดสินทั้งคน9คนอันนั้นมันจบเพราะตรงนี้มันยอมไม่ได้แล้วถามว่าถ้าคำถามนี้ไปถามคุณยิ่งลักษณ์นี่เราคิดว่าเราจะได้ยินคำตอบดีๆมั้ยฮะเรื่องของการแบ่งอำนาจการคานอำนาจระหว่างตุลาการกับนิติบัญญัติและบริหารเนี่ยครับพี่น้องเราคิดยังไงครับหรือว่าจะแนะนำคำตอบยังไงครับเชิญครับใครก่อนก็ได้ครับเชิญครับอาจารย์นำอย่างอาจารย์คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะไม่เข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโจรก็รู้อยู่ว่าไอ้สนธิมันเอาร่างขึ้นมาปี50ก็ใช้กันก็ยังใช้อีกก็ยังทำตามทุกอย่างแล้วพอละหาเสียงเดี๋ยวเราจะเอาปี40มาให้ปี40มาให้ตะโกนมันอยู่นั่นน่ะแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ไปยอมเขาแล้วจะให้ประชาชนทำยังไงอย่างเงี้ยแบบเนี้ยหรือเราต้องให้ประชาชนเปลี่ยนกันเอาเองหรือยังไงตรงนี้แหละค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะคือเราไปยอมรับอำนาจเถื่อนของมันเนี่ยเราไปยอมรับแล้วก็ไอ้ลงมาตรา68เนี่ยทั้งที่มันแต่มันอธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญเองมันยังอธิบายเป็นแบบอีกแบบนึงได้เลยนะคะอย่างที่มีแอบและหรือว่าหรือเนี่ยมันยังแบบเปลี่ยนบิดเบือนไปได้เลยอำนาจมันสามารถจะมีได้ทั้งที่ความจริงแล้วถ้าเราอ่านจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนกันแหละค่ะมันใช้คำว่าและไม่ใช้คำว่าหรือไอ้ตัวนี้นะที่มันแปลแบบพยายามจุดซื้อเนี่ยตกลงมันก็เลยเนี่ยเราไปยอมรับมันแทนที่จะชนกันเลยบอกว่าไม่ใช่นะอย่างนี้นักวิชาการก็ออกมาแล้วว่านี่แต่สารเนี่ยเนี่ยแปลคำเนี่ยผิดนะมันจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องให้อัยการสูงสุดก่อนเป็นผู้นั่นเสนอแล้วก็เป็นผู้พิจารณาก่อนจะเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมโอเคก็ยื่นต่อไปถึงศาลถึงจะพิจารณาได้แต่นี่โอ้จบลงเราก็ไม่ยอมอยู่ที่ตัวนี้จบลงมันก็มีอำนาจที่จะเรียกว่าเราไม่ต้องถึงอัยการสูงสุดแล้วเอาถึงตัวมันเลยจะขอบอกอย่างเดียวว่าไอ้เนี่ยเมืองไทยนี่อเมซิ่งไทยแลนด์จริงๆแต่มีศาลรัฐธรรมนูญแห่งเดียวในโลกซึ่งสามารถตัดสินย้อนหลังก็ได้ตัดสินอนาคตก็ได้ตัดสินข้อความอะไรที่เราไม่รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงสสลอไม่รู้เป็นใครได้มันก็เดาแล้วมันก็แบบมันทำได้ทุกอย่างนั่นแหละอันนี้จริงจริงนะแล้วยังมาแบบแก้กฎหมายอีกโดยที่นั่นแหละแล้วเป็นยังไงก็ยอมรับกันไปแทนที่จะบอกเอ๊ะไม่เอานะไม่ได้นะเธอมีอำนาจนะนี่อำนาจของฉันนี่อำนาจของเธอเป็นอำนาจของรัฐมนูลบ้านไปแต่อำนาจของฉันก็เป็นหนึ่งอำนาจที่การกับอำนาจของคุณแต่เราไปยอมรับเขาเราก็ให้เขาไต่สวนเราไปนั่นไปยอมรับทุกอย่างแล้วก็ถอยเขาบอกให้ระงับเรื่องวาระสามก็ถอยตกลงมันอะไรมันมีอำนาจเหนือเราหมดมีอำนาจเหนือรัฐสภามันมีอำนาจเหนือบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตอนนี้อำนาจสูงสุดก็อยู่ที่ไอ้ตัวนี้นะคะศาลและตำรวจนะคะตอนนี้พวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเราจะประชาชนนะคะประชาชนควรจะตั้งศาลประชาชนนะคะแล้วก็ชนมันเลยว่าเราไม่ยอมรับแล้วนะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาจากไอ้โจรตั้งขึ้นมาและพวกมันเองก็ตั้งไอ้องค์กรอิสระทั้งหลายมาครอบงำพวกเราอีกนี่แหละค่ะพวกเราจะต้องทนแล้วค่ะขอบคุณครับเยี่ยมเลยที่นิติครับที่ทัศน์ครับเชิญครับอ๋อ
ทางแก้ไม่แก้ได้ค่ะไม่แก้ได้ทั้งนั้นแหละทีนี้ว่าสสเพื่อไทยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคน่ะจะแก้ยังไงมีวิธีแก้ยังไงได้ทั้งนั้นแหละคุณจะสู้หรือเปล่าถ้าหากว่าพวกคุณสู้เนี่ยโอเคประชาชนก็อยู่เพียงข้างคุณอยู่แล้วเราไม่ยอมรับอยู่แล้วไอ้รัฐธรรมนูญ50บ้าบอเนี่ยของไอ้สมที่บางคนเดียวเนี่ยมันก็ของโจรของไม่ถูกไม่ถูกต้องอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยอมรับแต่เนี่ยนะคุณก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเสนอมาเนี่ยแต่พวกคุณรู้เปล่าว่าพรรคเพื่อไทยหรือผู้ระดับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยนั้นพวกคุณไม่กี่คนหรอกที่ไม่ยอมที่ทำไม่ทำจริงๆกันน่ะแต่ทีนี้ทำให้ประชาชนทั่วโลกที่ประเทศไทยเดือดร้อนพวกคุณเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่คัดค้านมันอยู่นั่นน่ะแต่ไม่กี่คนเองแต่ร้อยล้านคนเนี่ยมีปัญหาณขณะนี้ก็คือนี่ไง50นี่ไงคุณบอกว่าคุณจะเอา40มาใช้แต่คุณก็ไม่สามารถทำได้คุณก็ขัดกันอยู่นั่นแหละคุณเนี่ยชอบมองข้ามสิ่งเล็กๆผ่านไปพวกคุณไม่ได้มองข้ามคุณพวกคุณได้มองสิ่งใหญ่ทีเดียวคุณไม่พวกคุณไม่เคยมองข้ามสิ่งเล็กเลยพวกคุณมองข้ามสิ่งนี้ไปเยอะๆทุกวันเข้ามันก็จะเป็นรูโบรูกวางแล้วเห็นนะก็จะเป็นแบคทีเรียละเป็นบาดทะยักรักษาไม่หายก็คือนี่ไงที่ประชาชนเนี่ยก็เขาบอกแล้วว่า50เชื้อสมันมีโจรแต่พวกคุณรับทำไมอย่างนักอาญาจตุพรจะเข้าคุกก็เข้าคุกโจรไงก็เข้าคุกก็เดินเข้าคุกโจรไงสละเสรีเข้าคุกโจรพวกคุณไม่เข้าสักอย่างทำไมกลัวคุกโจรกูไม่เข้าอ่ะโจรมันมีถึง5ที่ไหนฮะพวกคุณทำไมไม่หาวิธีแก้พวกคุณแก้ได้คุณมีนักคุณอาจจะสามารถแก้ได้ก็ได้ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่พวกคุณไม่กล้าเองพวกคุณกลัวไปหมดเลยความกลัวของพวกคุณไม่ถึง20คนแต่ทำให้พี่น้องทั่วประเทศไทยชิบหายเกือบทุกจังหวัดทุกคนด้วยเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะโอ้ครับเจอตรงๆเลยนะครับเป็นเสียงของประชาชนนะครับอันนี้ก็ต้องฟังกันไปนี่รู้สึกจะตอบคำถามข้อ5ไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยก็คือว่าถามว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงว่าจะคืนอำนาจให้พวกเขาเลือกสสรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญในฝันอันปราศจากกลไกพิษที่เป็นมะเร็งร้ายทำลายประชาธิปไตยก็คำถามคือว่าท่านมีรายละเอียดใดที่จะชี้แจงหรือยืนยันว่าท่านจะไม่ทรยศกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าพวกเราเนี่ยเชื่อว่านายกจะมีคำมั่นสัญญาไปให้เราไหมครับมีความจริงใจไหมเรื่องสสรและการเดินหน้ากับรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็สงสัยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรออาจารย์ที่ตอนนี้เขาก็ทำให้พี่น้องมีแค่มีกินมีใช้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคงยากอาจารย์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจอยู่ที่มือมองไม่เห็นแล้วจะรีบไปทางไหนก็มีแต่คนขย้ำสงสัยคิดว่าเขาไม่ทำหรอกค่ะเชิญต่อค่ะพี่ก็อย่างแรกคือแรกอ่ะในการที่จะรักษาคำมั่นสัญญาเพราะเหตุการณ์นี้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ก่อนเลือกตั้งเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าฝ่ายรัฐบาลเราอ่ะจะยอมรับคำตัดสินคำอะไรของเขาหมดเลยนะเราถอยลูกเดียวเราไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าให้เป็นแบบอะไรแบบให้ใจประชาชนเลยนะคะแล้วตอนนี้รู้สึกประชาชนก็แบบเสื่อมความนิยมความชอบในพรรคเพื่อไทยลงไปเยอะเลยนะคะเพราะพวกเราเห็นแล้วว่าพวกเราคงจะไม่มีความหวังสำหรับที่จะให้พรรคนี้ต่อสู้พวกเราแต่พวกเขาก็ยังไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกเขาก็ยังเป็นพรรคเดียวที่ยังแบบยังไงนะคะก็ยังต่อสู้นิดๆหน่อยๆคือว่าก็ยังไม่อาจจะมีความหวังในเรื่องเศรษฐกิจคือนายกก็แบบทำไงล่ะคะเป็นนักบริหารที่สุดยอดตัวนี้นะคะก็ยอมรับนะคะก็คือเดินสายแบบทุกธุรกิจแบบเดียวอย่างเดียวเลยนะคะให้ความเชื่อมั่นกับในประเทศให้ดักลงทุนลงมาก็มาลงทุนในประเทศเรานะคะแต่ท่านไม่ได้เป็นนักปฏิวัตินะคะท่านไม่เคยคิดว่าที่มีคิดว่าท่านจะสามารถจะเปลี่ยนแปลงระบอบที่ประชาชนตอนนี้อยากจะให้เปลี่ยนไอ้ระบบหมดเลยเนี่ยเพราะมันก็เหมือนไอ้บางวันแบบเยอะขนาดไอ้แบบที่ขนาดนะคะไอ้นั่นอ่ะมันก็เหมือนเต่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แล้วตอนนี้ยิ่งดูแล้วก็แบบความหวังความฝันเลือนลางเต็มที่เราคงจะต้องแบบก็ต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้วค่ะเราจะหวังให้เพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยค่ะต่อสู้ทั่วปฏิวัติเนี่ยค่ะระบบคงจะยากแล้วก็ความมั่นสัญญาเนี่ยแบบเลือนลางเต็มทนเพียงตอนนี้ค่ะขอให้ไปพักเพื่อไทยเนี่ยประคองตัวให้รอดไปไปถึงนั่นนะฮะไปถึงก็จะเอาให้อย่างละปีเลยค่ะก็จะไม่ต้องไปถึง4ปีค่ะเพราะเขาพยายามที่จะล้มอยู่ทุกวินาทีที่เขามีโอกาสแต่ตอนนี้มองหาโอกาสไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยยังคงดำเนินการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะท่านจะไม่ได้ใจประชาชนแล้วท่านจะไม่ได้เสียงของประชาชนอีกต่อไปนะคะประชาชนผิดหวังมากค่ะเพราะว่าท่านไม่สู้เลยความหวังของเขาไม่ตีลงไม่ตีลงน้อยค่ะแค่นั้นแหละค่ะเชิญต่อไปค่ะท่านต่อไปค่ะครับพี่ฟัดครับคือพรรคเพื่อไทยนี่นะในกรณีที่เหมือนแบบว่าตอนเริ่มเป็นแผลใช่ไหมคะเป็นแผลเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดที่แผลใช่ไหมคะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมคะเจ็บปวดมากก็เหมือนเราเป็นแผลที่ตัวเราที่แขนที่ขาก็ว่ากันไปทีนี้เราไปหาหมอปุ๊บเนี่ยเราฉีดยาเรามีการรักษาแผลขึ้นมาปุ๊บพอแผลหายพอแผลเริ่มจะดีขึ้นมันคันใช่ไหมคะคันปุ๊บแผลก็หายแล้วก็ลืมเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะพรรคเพื่อไทยนะคุณลืมอะไรหรือเปล่าคุณให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนโอเคแล้วเข้าใจคุณว่าคุณน่ะทำงานลำบากมากมันเหมือนลังดวกเลย50ครอบงำพวกคุณอยู่เรารู้ค่ะแต่คุณอย่าลืมคำมั่นสัญญาให้กับพี่น้องประชาชนที่คุณหาเสียงไว้นะคะที่เราพูดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นี้เราไม่ใช่ว่าเราเสียพรรคเพื่อไทยหรือพี่นายกทักษิณนะคะแต่เราให้กำลังใจให้กันแล้วอยากจะฝากเตือนกันมากผู้คนลากยากก็ขอพูดได้มากใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพวกคุณเจอคำมาสารเสริญเย็นยอตลอด24มันเป็นไปไม่ได้ร่างกล้าเขามีหัวใจเขาเจ็บเขาปวดเขาต่อสู้เพื่อพวกคุณมาต้องล้มตายไม่รู้กี่ร้อยศพพันศพกี่ร้อยศพเราไม่รู้ถึงเสียหายตายหายแต่นี่เราไม่รู้ว่ากี่ศพที่การตาบอดตาจาวเราไม่รู้นะคะอันนี้ต้องเห็นใจประชาชนขอให้รักประชาชนมากๆถ้าคุณรักประชาชนมากๆด้วยความจริงใจแล้วเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคุณจะได้เมตตาจากประชาชนเขาจะต่อสู้เพื่อคุณไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถึงเขาจะยากจนได้แต่เขาไม่นั่งใจพวกคุณนะแต่พวกคุณอย่าเล่นที่แบบว่าปากพูดแล้วก็ตาขยิบขยิบอย่างเงี้ยไม่ได้นะกับประชาชนประชาชนไม่ได้โง่นะคุณหาเสียงมาอย่างไรคุณก็ทำได้มั่งก็ยังดีขึ้นเม้นขึ้นเม็ดงาหักขึ้นเม็ดทรายก็ยังดีนะเขาก็รักพวกคุณนะที่พวกเราพูดอย่างนี้พวกเราไม่ได้เก่งพวกคุณไม่ได้เก่งเลยนะคะแต่เราขอพูดในฐานะที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ห่วงประเทศไทยเราเกิดที่ไหนเราก็ห่วงประเทศของเราที่นั่นทุกคนไม่มากที่ไหนจะดูที่ไหนที่ดูจากที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นถึงพวกเราจะอยู่ที่ยุโรปเนี่ยคะพวกเราก็ยังห่วงเมืองไทยของพวกเราพอลงไปลงมาพูดไปพูดมามันก็มาวกเข้าที่ห้าสิบเหมือนเดิมเรารู้ว่าคุณทำอะไรลำบากอยู่แต่หาทางแก้ไขดีไหมคะเรามีถุงคอนถุงปอนเอาไว้ทำไงนะคะก็จะกลายเป็นขุดถุงแกบถุงจานไม่ได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและการที่คนนี้พัฒนาคนที่หัวดีๆไม่แย่ไปให้โอกาสเขามั่งอย่าไปขัดแข้งขัดขากันสิคะให้โอกาสคนที่มีศักยภาพทำงานได้ด้วยต้องดูตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าอะไรก็ขัดกันไปหมดคุณไม่ทักเขาฝ่ายตรงข้ามเขาเลาะเดงเราได้เขารู้จุดอ่อนของเราไม่ใช่หรอคะอันนี้ต้องดูให้ดีด้วยอันนี้คือนี่คือรากหญ้าขอเปิดใจพูดว่าคุณให้คำมั่นสัญญากับประชาชนมาถึงได้อย่างไรตอนที่หาเสียงคุณค่อยๆทำไปเถอะค่ะแล้วให้กำลังใจเราไม่ได้ยังเกลียดพวกคุณเลยแต่เราขอพูดในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนพวกเรายุโรปเนี้ยเราไม่ได้พวกเรารู้นะว่าคุณทำอะไรกันอยู่พวกเราจับตาดูพวกคุณที่สดเลยนะคุณอย่าลืมนะว่าเป็นโรคไฟเบอร์เราสามารถคอนเฟิร์มกับพี่น้องเราที่เมืองไทยที่สุดด้วยถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปคุณก็คอยดูสิว่าคุณจะได้ใจประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้นะคะขอบอกได้ว่าสู้ต่อไปเถอะเพื่อพี่น้องประชาชนให้ความรักกับเขามากๆให้ความรักกับเขาอย่ามองจุดเล็กข้ามไปแล้วอยากจะ
พวกคุณชอบมองจุดใหญ่มากกว่าที่สังเกตดูเนี่ยพวกคุณชอบมองจุดใหญ่กันไม่เคยมองจุดเล็กเลยไม่เคยหันหน้ามองประชาชนเลยว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเป็นยังไงสสมีกี่พันคนละคะในพักน่ะส่งไปที่3จุดน่ะเข้าถึงพี่น้องสิเข้าถึงเลยแล้วคุณจะได้ใจพี่น้องทุกหัวแห่งทั่วจังหวัดทั่วปัตตภูมิที่คุณต้องการขอให้สสที่เขาเลือกตั้งมานั้นเข้าหาถึงพวกเขาเถอะมีอะไรบอกพวกเขาให้สู้พวกคุณนะเขารักพวกคุณนะแต่พวกคุณรักพวกเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองขอถามแค่นี้นะคะเจออาจารย์ต่อเลยค่ะโอ้นี่มันตรงกับคำถามข้อ6เลยนะเนี่ยนายกไม่ทราบจะตอบยังไงนะบอกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าท่านขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจเงินทองและแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อของมวลชนเสื้อแดงท่านทำงานเพื่อคนไทยทุกคนก็ย่อมเป็นเรื่องถูกต้องแต่สำหรับคนเสื้อแดงนะท่านทราบไหมว่าพวกเขาต้องการอะไรจากท่านท่านทำได้ดีแค่ไหนแล้วท่านจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณยิ่งรักเนี่ยคุณยิ่งรักจะตอบยังไงเนี่ยหรือว่าถ้าที่คุณยิ่งรักเป็นเขาจะไปเป็นดาราหนังจีนเปลี่ยนชื่อเป็นอึ้งยงนะคือเป็นนางสาวอึ้งนะท่านตอบไม่ได้เนี่ยพวกเราจะให้ข้อคิดท่านยังไงครับเชิญครับคำถามจะคืออะไรนี่ก่อนละกันตอบนะคะนะว่าจะมีการที่ในการตอบอาจจะตอบว่าอ๋อขอเวลาหน่อยนะคะเพราะดิฉันก็มีงานหลายอย่างต้องทำนะคะหรือมติในสภาก็ไม่ได้มีปัญหามั่งอะไรมั่งก็อาจจะคุณยิ่งรักจะหนักใจมากอันนี้เราเข้าใจคุณยิ่งรักดีค่ะอาจารย์ท่านเราเข้าใจท่านมากเลยอาจจะตอบอาจจะที่แทรกตอบหรือว่ามีประเด็นที่จะอยากจะตอบแต่มันมีอะไรค้ำคออยู่ค่ะเพราะคุณยิ่งรักเนี่ยในพรรคเพื่อไทยเราก็รู้ดีประชาชนก็รู้ดีแล้วว่าไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะคะเรารู้คุณยิ่งรักเนี่ยน้ำท่วมปากค่ะใช่คุณยิ่งรักจะตอบตรงประเด็นที่เราถามท่านแต่ว่าท่านไม่สามารถจะตอบได้เพราะมันมีตัวอะไรบังคับท่านอยู่นี่คะอันนี้ไม่ขอพูดนะคะเพราะว่ามันมีตัวอะไรบ่งบอกที่ท่านตอบไม่ได้ไงคะเพราะว่าลำพังตัวคุณยิ่งรักเองเนี่ยท่านเคารพสิทธิแต่ละคนเนี่ยในพรรคท่านเคารพทุกคนแล้วค่ะแต่ท่านก็คือมันมีระบบเกรงใจอยู่ด้วยไงคะอันนี้ก็นะคะเชิญน้องศึกษาต่อเลยจ้ะก็คงจะตอบว่าแล้วแต่สภาค่ะเพราะว่าจะตอบไม่ได้ค่ะแล้วแต่สภาแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่จะต้องทำค่ะเพราะท่านคงจะตอบยากค่ะตรงนี้ค่ะเชิญที่เด็กเลยค่ะเสียงเบานะคะพี่เล็กที่ท่านได้เป็นนายกเนี่ยเฉพาะพวกเราคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็ที่ท่านได้คะแนนท่วมท้นเพียงแค่หาเสียงแค่49วันก็ได้คะแนนท่วมท้นนะคะที่ได้เพราะหนึ่งเพราะเป็นน้องชายเพราะเป็นน้องสาวของพี่ชายซึ่งเป็นนายกในดวงใจของประชาชนมาก่อนนะคะความรักเลยต่อทอดมาถึงน้องสาวนะคะนี่แหละค่ะตัวนี้แหละแต่เราก็ยังคิดว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วเราก็ได้นายกยกกำลังสองคือเราได้ทั้งนายกผู้หญิงแล้วก็นายกผู้ชายที่อยู่ข้างนอกมาช่วยกันสองแรงไอ้ตัวนี้พวกเราแบบดีใจสุดยอดเลยนะคะแต่ความจริงแล้วประชาชนต้องการอะไรนอกเหนือไปกว่านี้เยอะเลยนะคือพวกเราต้องการฆาตกรที่สั่งฆ่าพวกเราให้ได้รับโทษกันนะครับต้องการความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต้องการความยุติธรรมแล้วก็ต้องการการอยู่ดีกินดีนะคะแต่รู้สึกว่าไอ้ข้อที่เรียกว่าเนี่ยนำฆาตกรมาแล้วก็ยังก็ปีนแล้วนะแล้วก็ให้โอกาสท่านมันก็ยังไม่ได้อะไรอย่างที่เราปรารถนาแล้วก็พี่น้องเราที่ติดทุกข์ข้อดี112ก็ยังอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญ
มันก็เลยมันก็คิดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นคือสองดวงใจของไอ้รัฐทหารชุดนี้รัฐสัญญาปกป้องเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่ามันก็อยากขัดขวางกันอีกเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตัวนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ที่นั่นไอ้แบบอะไรอีกทั้งหมดนะคะคือเศรษฐกิจก็โอเคนะคะท่านก็พยายามอย่างแล้วอย่างดีแล้วที่จะทำนะคะคือออกไปเมืองนอกแล้วก็ให้ชาวต่างชาติกลับมาเชื่อถือประชาชนประเทศไทยเหมือนเดิมให้มาลงทุนกันเยอะๆไอ้ตัวนี้ก็โอเคท่านจะทำแล้วแต่ไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยซึ่งประชาชนต้องการเนี่ยหลายๆสิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคิดว่าคุณจะทำไม่ได้แต่ทำได้อย่างเดียวคือด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะท่านไม่ได้เป็นนักปฏิวัติแต่พวกเราอ่ะตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยเรียนรู้ไอ้เหตุการณ์บ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยนู่นแต่ไป30ปีที่แล้วอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกเรารู้การเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยมันมาหลายๆสมัยมาแล้วแล้วพวกเราก็ไม่อยากจะเห็นไอ้อย่างนี้อีกแล้วที่มันฆ่าประชาชนมาไม่รู้สึกครั้งแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีการลงโทษไม่มีการจับกลุ่มดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นประชาชนต้องการตัวนี้บอกไม่อยากให้มีการฆ่าอีกแล้วแล้วอยากจะให้เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้ท่านคงทำไม่ได้เปลี่ยนแล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาโอ้โหเขายังเป็นแบบมันกับอะไรเนี่ยมันก็เป็นยังจะเป็นความฝันอยู่นะคะก็มันคงจะไม่มีทางนะคะไม่ได้ทำเดียวกันนี่ค่ะเพราะมันต้องขัดขวางกันเต็มที่เพราะนี่คือสองดวงใจของมันถ้าเราทำสำเร็จไปแล้วพวกมันก็เสื่อมอำนาจไม่มีอำนาจเลยพวกมันก็ไม่ยอมมองเพราะฉะนั้นมันก็คงคิดแล้วว่าถ้าแก้ได้แล้วก็มันก็ต้องแบบต้องทำลายล้างกันไปเลยนะมันก็ต้องมีการนองเลือดกันแน่ไอ้เดือนนี้แน่นอนมันไม่ยอมให้เราแก้ง่ายๆนะคะก็คิดว่าท่านนายกนี่ก็คงจะทำอะไรได้ไม่มากนะนอกจากจะเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านแล้วก็ให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นหรือว่าพยายามให้มันคงตัวไม่ให้ชุดลงไปแค่นั้นเองแล้วเราพวกเราก็ต้องคอยดูนะคะเหตุการณ์วันต่อวันแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะถึงขั้นแตกหักหรือว่าเราจะยอมเข้าต่อไปแต่ความจริงแล้วควรจะลุกขึ้นมาสู้มั่งนะคะถ้ามันได้ใจประชาชนที่เลือกเข้าไปมั่งก็ควรจะดำเนินแต่คนก็ต้องชนนั่นแหละค่ะถ้าประชาชนก็อยากจะให้ชนแล้วประชาชนเนี่ยจะดำจัดหนักถึงขั้นและพร้อมที่จะเป็นเกาะกำบังแต่ถ้าท่านเลือกไม่ชนท่านเลือกจะถอยประชาชนก็คงจะแบบไม่เอาด้วยละกันคงแบบท้อแล้วก็แบบผิดหวังนะคะตัวนี้เราก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านมากนะคะแต่พวกเราหวังดีแล้วพวกเราก็ยังรักนายกทักษิณเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ท่านเปลี่ยนวิธีการคิดค่ะให้ได้ใจประชาชนมากนะคะไม่ใช่ว่าจะไปแบบต้องยอมอย่างเดียวยอมแค่ทุกอย่างมันเหมือนกับเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการที่เราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศเราอะค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็อีกแบบคือค่ะก็แค่นั้นแหละค่ะเป็นอาจารย์เลยค่ะครับขอบคุณครับเราตอบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคำถามนี้ใช่ไหมครับ ค่ะครับเอาละผมมาถึงตรงนี้ก่อนที่เราไปถึงประเด็นสุดท้ายเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเท่าที่ผมฟังมานี่นะครับดูเหมือนจะสรุปได้ว่าโอ้ยเราก็เข้าใจคุณยิ่งลักษณ์หมดเลยเข้าใจปัญหาบอใบไม้เข้าใจปัญหาที่มันไปติดแงกอยู่กับพลพรรคต่างๆนะกลไกต่างๆแม้กระทั่งตัวบุคคลอย่างประชาธิปัตย์ตัวละครอื่นๆตุลาการคณะองค์กรอิสระทั้งหมดแล้วก็ยังมีตัวกลไกกฎหมายแล้วเป็นกฎหมายระดับกฎหมายแม่ซะด้วยทั้งลูกทั้งแม่นะไล่ขึ้นมาหมดเลยเราไปจิตแหกทั้งหมดอย่างเงี้ยเวลาเราให้คุณยิ่งรักตอบเนี่ยเราก็ตอบแทนเธอได้แล้วก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกผมก็สงสัยว่า
ที่เราคิดว่าเขาทำไม่ได้เนี่ยหนึ่งเราเข้าใจแล้วก็มีข้อแก้ตัวแทนให้คุณยิ่งรักนะหรือว่าสองเนี่ยเราไม่เห็นความสามารถของคุณยิ่งรักว่าจะทำได้นะอันนี้มันตีความได้ทั้งสองแบบนะครับเราเข้าใจเขาหรือว่าที่จริงแล้วเราคิดว่าเขาเนี่ยไร้ความสามารถเนี่ยมันก็มาถึงคำถามสำคัญนะที่บอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณยิ่งรักแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดมีการต้องลงจากตำแหน่งไปไม่ว่าจะครบ4ปีหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเลือกพรรคนี้อีกหรือไม่เนี่ยมันมีเงื่อนไขตรงไหนอันไหนที่ถ้าเขาไม่ทำหรือเขาทำไม่ได้หรือเขาทรยศเราแล้วเนี่ยเราจะไม่เลือกเด็ดขาดหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเลือกเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรก็เข้าใจกันทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นถึงเวลาเราก็จะเลือกคุณไอ้ตรงนี้แหละผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางพรรคเพื่อไทยนะว่าพลเมืองไทยประชาชนไทยมวลชนเสื้อแดงเนี่ยนะครับยังไงก็หมูในอวยยังไงก็เลือกอยู่แล้วไม่มีปัญหาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละหรือว่าที่จริงแล้วมันมีเงื่อนไขว่าต้องทำอะไรบางอย่างต้องทำตัวอะไรบางอย่างนะเราถึงจะเลือกนะถ้าถึงที่สุดแล้วไม่ไหวเราก็ไม่เลือกอะไรเงี้ยตรงนี้ผมคิดว่าประชาชนอาจจะต้องเด่นชัดนะต้องชัดไม่ใช่เด่นชัดต้องชัดเจนกับทางเพื่อไทยส่งเสียงไปให้ชัดเพราะว่าถ้าเราทำตัวกันแบบเฉยๆนะครับเขาก็ยังไงก็เลือกเขาเนี่ยเขาก็จะทำตัวแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าคุณไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราก็จะไม่เลือกคุณอีกนะก็เป็นโอกาสสำคัญเลยนะทั้งสามเสียงสามท่านที่อยู่ในนี้เนี่ยช่วยส่งเสียงให้เพื่อไทยชัดๆหน่อยครับเชิญครับทีนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเห็นขยับถึงยังไงนะคะพวกเราก็ต้องเลือกเราค่ะเพราะมันไม่มีตัวเลือกนะเราก็ไม่เอาไปชาติปัดนะคะไอ้ชักอื่นที่เราก็หรือว่ามันก็ไม่จริงใจนะเหมือนกันหมดนักการเมืองนี่นะคะเราก็ยังไงเราก็ยังเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนะก็ยังดีกว่าพรรคอื่นนอกเสียจากว่าเราจะมีพรรคเสื้อแดงหรือแบบไอ้พรรคที่มีอุดมการณ์นะคะเพื่อต่อสู้กับพรรคที่เป็นแบบจริงๆแล้วก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสถาบันทุกอย่างหรือว่าไอ้เนี่ยค่ะการเขาเรียกการปฏิรูปการเมืองเนี่ยถ้าเขาสามารถทนได้หรือว่าอะไรนี้นะคะพวกเราเนี่ยนะก็คงจะเดินเสียงประชันแต่ตอนนี้เราไม่มีตัวเลือกค่ะถึงแม้ใจเขาก็เป็นของตายเขาก็คงรู้ว่าเขาก็ยังไงเชื่อแดงก็ต้องเลือกเขาอยู่แล้วเพราะมันไม่มีตัวเลือกค่ะแต่ถ้ามีตัวเลือกหรอคะพี่คิดว่าก็คงจะเบนไปจากไปทางโน้นเนี่ยไปทางเลือกใหม่นะคะก็ตอบที่ท่านท่านว่าครับขอบคุณครับน้องสุรศักดิ์เชิญเลยครับค่ะถ้าเป็นสุรศักดิ์ก็คงจะโหวตโนเลยค่ะไม่เอาค่ะเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ทำอะไรให้กับพี่น้องเสื้อแดงเลยแม้แต่คดีไอ้อภิสิทธิ์ฆ่าประชาชนก็ยังไม่ถึงไหนอันนี้มัน2ปีแล้วนะคะแล้วคนติดเล็กที่ติดอยู่ในคุกมาตรา112ก็เหมือนกันคือทำจริงแต่ทำเชื่อช้าและเกินและอย่างนี้เราจะให้เราทำยังไงกับพรรคเพื่อไทยถึงไม่มีพรรคเพื่อไทยถึงมีประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยก็ขอโหวตโนอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันเจ็บมากแล้วค่ะเราเลือกพวกคุณเข้าไปจะพวกคุณให้มีดเรากลับมาคุณทำถูกแล้วเหรอเราทำให้คุณเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยของมวลของประชาชนแต่คุณมาทำแบบนี้คุณจะเอาแต่ธุรกิจของคุณแต่คุณไม่นึกถึงประชาชนที่เขาเสียไปเสียที่เนาะแล้วประชาธิปัตย์มันโกงเหลือเกินคุณก็บอกตอนที่คุณเป็นฝ่ายค้านคุณบอกเขาว่าประชาธิปัตย์โกงงู้นงี้เราต้องเอามันมาอย่างนี้พอคุณเป็นรัฐบาลคุณหุบปากกันหมดเลยคุณเป็นอะไรกันพวกคุณน่ะคุณเล่นการเมืองแบบนี้เหรอคะเล่นอีแอบกันเหรอถึงได้เสียกันนะพวกเราประชาชนน่ะเผื่อแล้วนะคะที่คุณทำอย่างนี้กับประชาชนเนี่ยประชาชนเรารักคุณแต่คุณต้องเห็นใจพวกประชาชนบ้างสิตอนคุณหาเสียงคุณจะทำนู่นคุณจะฆ่าตะโกนคุณพูดสารพัดจนพวกเราเลือกคุณเข้ามาแล้วมาตอนนี้คุณทำนี้และจะให้เราเลือกกลับไปเลือกคุณเหรอเราก็โหวตโนเพียงเดียวจำนวนจะจับให้มันจับไปก็ไม่เลือกใครเลย
แค่นั้นละค่ะอาจารย์อืมแล้วทางเพื่อไทยนี่จะทำอะไรให้น้องสุรสาเปลี่ยนใจจากโหวตโนมเป็นโหวตเยสไหมครับไม่มีหรอกค่ะถ้าคุณทำอย่างนี้ถึงคุณโดนยุบพรรคถึงคุณทำอะไรเราก็ไม่สนใจแล้วค่ะเราภาคประชาชนเราจะเดินไปพร้อมกับประชาชนเพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับพี่น้องเราถ้าคุณคิดว่าคุณทำอะไรไม่ได้คุณอยู่ข้างหลังไปเลยเพราะเราดูติดตามข่าวมาตลอดเลยคุณก็จะเอาแต่ธุรกิจของคุณจะคุณนึกถึงพี่น้องเราบ้างไหมที่ออกมาสู้กันออกอะไรกันเนี่ยเสียเรือนพี่น้องนะคะเราถึงเราไม่ใช่พี่น้องเราแต่เราเจ็บแทนนะคะเราให้คุณไปทำให้เราไม่ใช่ว่าเรามาเรียกร้องคุณก็รู้อยู่ว่าใครฆ่าประชาชนคุณไม่เดินเรื่องเลยคุณเดินเรื่องก็คุณก็เดินช้าคุณไม่คิดจะทำอะไรให้ประชาชนคุณประกาศเลยว่าฉันทำไม่ได้ฉันเป็นหุ่นเชิดเฉยๆคุณพูดมาเลยดีกว่าแล้วเราจะสบายใจมากกว่านี้อาจวันหน้าเราจะเลือกคุณให้เป็นหุ่นเชิดอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะโอ้ถ้าเป็นผมเป็นน้องครูคงจะอึ้งไปเลยนะเปลี่ยนชื่อเป็นอึ้งยงเลยครับพี่พัดครับกลับเชิญครับเนี่ยภาคเพื่อไทยฟังแล้วนะตอนนี้ภาคประชาชนแล้วนะภาคเพื่อไทยต้องรู้แล้วนะว่าอะไรคืออะไรแล้วนะจะบอกให้ตอนนี้จ้ะถ้าเขามีตัวเลือกก็เขาก็ต้องเลือกตัวที่เขาจะพึ่งพาอาศัยได้นะคะแต่แล้วก็เข้าใจคุณยิ่งรักภาคเพื่อไทยอยู่ว่ามันก็ค่อยสายค่อยเต้าค่อยแกะค่อยเตาแต่ถ้าคุณถืนเดินไม่ถูกทางเดินสีไปสีมาเหมือนปูเปี้ยวแล้วมันก็เดือดร้อนแน่อันนี้ใช่จะเดือดร้อนแน่ๆเพราะว่าพี่น้องเนี่ยที่ล้มหายตายจากไปนั้นเขาต้องคิดแน่นอนว่าเออเขาเลือกภาคนี้มาเพื่อเขาอยากจะได้พึ่งพาอาศัยยามมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่ถ้าพวกคุณยังอินเดียเฉยแฉะอยู่เนี้ยยังเดินไม่ถึงขึ้นบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองไปเรื่อยๆนั้นพี่น้องก็จะมีความเจ็บปวดหัวใจว่าเออถ้าเราเป็นเลือกอีกเราก็ได้ตัวไม่ดีขึ้นมาอีกพอเราไม่เลือกเราก็ไม่มีตัวเลือกแต่ที่ตอนนี้ภาคเพื่อไทยต้องรู้ตัวแล้วนะว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมาแล้วต้องหันมามองพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดถ้าตอนนี้ไอ้เรื่องพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วตอนนี้ว้าวุ่นมากหรือกำลังภาวะผวังกันอย่างเงี้ยสับสนอย่างเงี้ยคุณต้องทำคะแนนตอนนี้คุณต้องเดินหน้าทำคะแนนให้มากที่สุดแล้วคุณจะได้ใจพี่น้องประชาชนถ้าไม่ได้ใจพี่น้องประชาชนถ้ามีพรรคโคตรตึงขึ้นมาพวกเราก็จะเรียกพรรคโคตรตึงกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราหาจุดยืนนะเรารู้ว่าคุณทำงานลำบากอยู่แต่คุณต้องพยายามทำคะแนนแล้วคุณต้องเจาะให้ได้ว่าเป็นไหนที่จะบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องเราได้ใจที่เขาเราให้มากที่สุดแต่นี่เราไม่มีตัวเลือกนะคะอันนี้เราก็เห็นได้ถ้าเราไม่มีตัวเลือกถ้าเราเอาฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลมันก็ทำกับพี่น้องเราเหมือนเดิมมันก็ฆ่ามันก็แกงเราเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเพื่อไทยต้องรู้นะคะว่าพี่น้องประชาชนทั่วโลกทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่อะไรกับพวกคุณอยู่คุณต้องเอาใจประชาชนนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าคนเลือกคุณมาแล้วเนี่ยคุณจะได้คุณไม่ต้องมานั่งเอาใจพี่น้องประชาชนทั่วโลกหรอกนะแต่ให้ความเมตตาก็ดีไหมล่ะแล้วคุณทำอะไรกับเขาไว้ล่ะคุณให้กับคำมั่นสัญญาเขาอะไรไว้ไม่มีตัวเลือกคืออย่างนี้เขาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งตอนนั้นกำลังจะมีการเลือกตั้งพอเนี่ยพอไอ้มาคันยุทธพักเขาก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ได้โทรไปหาพี่น้องที่อุบลราชธานีพี่น้องก็ร้องเรียนบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมคะที่ช่วยหาสอสอ6คนเนี่ยอันนี้ขอพูดตรงๆนะ8คนได้3ใบที่อุบลราชธานีเปลี่ยนตัวได้ไหมถ้าไม่เปลี่ยนตัวเราเลือกไปเราก็ได้คนเหมือนเดิมกลับมาอีกไม่ดูแลพี่น้องสองถ้าเราไม่เลือกเราก็กลัวท่านนายกทักษิณพรรคเพื่อไทยจะไม่ชนะเขาอันนี้มันเหมือนความเจ็บปวดให้พี่น้องเราใช่ไหมคะมันเหมือนปลาในตุ่มมาว่ายชนกันขึ้นกันและกันอยู่นั่นเองไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอันนี้ขอร้องพรรคเพื่อไทยนะคะที่พูดไปนี้ไม่ใช่จะรังเกียจพรรคเพื่อไทยหรืออะไรเลยนะคะแต่ขอให้มองพี่น้องเราอยู่ว่าพี่น้องเราเจ็บปวดเยอะแล้วล้มหายตายจากไปพี่น้องเราเจ็บปวดตาบอดตาจาวพี่กรมพี่การไปเนี่ยเงินเยียวยาทุกคนได้จริงค่ะแต่ใจนะคะคุณเยียวยาให้เขาหรือยังน้ำใจให้เขาหรือยังนะคะน้ำใจต้องมีให้พวกเขาน้ำใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีแล้วค่ะสำหรับพี่น้อง
พี่น้องในประเทศไทยทุกคนนั้นแล้วที่พี่น้องที่เสียชีวิตไปนะคะพวกคุณอย่าลืมนะตอนเป็นแผลทุกคนเจ็บใช่ไหมพอแผลหายใกล้จะหายแผลเจ็บจะเจ็บคันแล้วคุณลืมแผลที่เจ็บปวดใช่ไหมคะไม่ได้นะอย่างน้องสุนิสาพูดถูกแล้วจ้ะคุณระวังนะว่าจะเป็นภัยมหันต์สำหรับพวกพรรคเพื่อไทยเองนะบอกให้ก่อนนะเนี่ยตรงนี้ก็อันตรายมากนี่คือเสียงประชาชนคือเสียงรากหญ้าอันตรายที่สุดคุณครูคะขอร้องเถอะอย่างน้อยก็ดูแลพรรคของเราอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรคุณมีวิธีไหนที่ทำให้ดูแลที่มาให้เพื่อถึงนะคะอันนี้ขอร้องนะคะที่เราพูดไม่ได้นั่งเสียพวกคุณนะคะคุณครูคะเชิญอาจารย์เลยต่อเลยค่ะเอาละอุ้ยเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าผมเป็นเพื่อไทยนี่ผมคงไม่มานั่งบล็อกเว็บไซต์อย่างนี้นะครับก็คือเสียงของประชาชนแล้วก็เท่าที่ผมนั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็เรียนรู้ได้ว่าโอ้โหมวลชนเนี่ยไปไกลแล้วจริงๆการมองเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะโกติอาจจะเรียนจบคณะกฎหมายมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่ต่อสู้แบบประชาชนจริงๆไม่มีวาระทางการเมืองซ่อนเร้นเพราะนั้นในความคิดความอ่านนะความลุ่มลึกเนี่ยมันเห็นชัดเจนแต่ว่าถึงจะลุ่มลึกยังไงเนี่ยแทนที่จะไปโกรธไปแค้นเพื่อไทยเขาไม่ได้โกรธนะเขาก็มุ่งหน้ามุ่งตาแล้วก็ทำในสิ่งที่ประชาชนทำได้เพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วนะครับจะว่าไปแล้วนะครับนะคุณทักษิณทำดีมาในช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมเนี่ยประชาชนเขาก็นำสำนึกนะครับแล้วก็มันนี่เป็นลักษณะพิเศษของคนไทยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการได้กันทั้งสองด้านนะครับไม่จำเป็นจะต้องระลึกถึงเป็นบุญคุณกันไปตลอดทั้งปีทั้งชาติแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ทำไม่ถูกใจไม่ถูกตากรรมการยังไงเนี่ยก็ยังมีน้ำใจเผื่อให้ตอนนี้คำถามที่พี่น้องประชาชนเขาถามกลับก็คือว่าท่านมีน้ำใจและมีความจริงใจกับประชาชนแค่ไหนผมคิดว่าคำถามที่เราถามและคำตอบที่พี่น้องช่วยตอบให้ช่วยวิเคราะห์ให้เนี่ยนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อไทยและรัฐบาลคุณปูแล้วก็ลักษณะอย่างนี้นะครับองค์ความรู้อย่างนี้ความคิดเห็นที่มันบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่มาและประชาชนเราพยายามจะนำเสนอนะครับแล้วเราก็พยายามจะไปเชื่อมต่อกับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครนะครับแม้กระทั่งสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ได้มีในส่วนที่นะต้องการจะมุ่งทำลายล้างหรือว่าพูดอะไรโดยที่ไม่มีความยุติธรรมเราอยู่บนหลักเหตุผลหลักความเป็นธรรมด้วยสติปัญญาเสมอนะครับก็อยากจะฝากไปนะครับไอ้ที่ปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนนั่นน่ะท่านอนุดิษฐ์นะครับนะพิจารณากันใหม่แล้วก็ยังไงเนี่ยเราไม่ยอมนะครับถ้ามาปิดตาประชาชนโดยเพราะเรารู้ว่าเราเลือกพรรคของประชาชนเข้าไปนะแล้วพยายามจะทำในสิ่งที่จะทำให้ประชาชนในเข้มแข็งแล้วท่านมาปิดมากั้นพวกเราเนี่ยนะครับก็ต้องว่ากันให้ถึงที่สุดนะครับท่านคงจะเห็นนะครับผมค่อนข้างจะไม่สบายใจแล้วก็เป็นอึดเป็นเรียกว่าแค้นเลยก็ได้ครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาอุดปากนะครับเสรีภาพของผมเนี่ยนะครับถึงขนาดยอมทิ้งโอกาสยอมทิ้งอนาคตในเมืองไทยอยู่เมืองไทยไม่เดือดไม่ร้อนครับอยู่กับครอบครัวมีความสุขรักใคร่กันดีครับฐานะการงานกลับไปเมืองไทยในป่านนี้ก็คงจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับมันเลยมาหลายปีแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ต้องทิ้งตรงนั้นเพราะว่าต้องการเสรีภาพนะครับต้องการเสรีภาพในการแสดงความเห็นไม่ต้องไปนั่งตอแหลนะครับไม่ต้องไปทำตัวแบบปิดกั้นตัวเองยอมเสียสละบ้านเกิดความสุขนะครับวิถีชีวิตต่างๆมาอยู่เมืองนอกนะครับไม่ใช่ด้วยความเต็มใจครับแต่เป็นความจำเป็นเพราะคำว่าเสรีภาพนี่แหละยังจะมาปิดกั้นกันอีกอันนี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับขอให้รู้นะครับว่าโดยเจตนาแล้วเนี่ยเราหวังดีทั้งนั้นเลยแล้วก็เสียงจากพี่น้องทุกท่านที่พูดมาในวันนี้นะครับเป็นเสียงที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ผมเองนั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าเป็นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็คงจะนั่งฟังด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและจะรับไปพิจารณาเต็มที่นะครับเอาละมีเราอยากจะจบคำถามเราเนี่ยสุดท้ายเลยนะครับคำถามที่น่าจะเป็นความหวังขอเสริมหน่อยได้ไหมคะได้เลยได้เลยปิดเว็บไซต์ค่ะครับเชิญครับตกลงแล้วรัฐบาลเนี่ยทำไมทำกับประชาชนคะไล่ปิดสื่อสถานีอย่างเนี้ยแล้วทำไมเสื้อเหลืองทำไมเขาไม่ไปทำคะตรงเนี้ยทำไมมาไล่ปิดของเสื้อแดงคุณทำอะไรของคุณน่ะเราเลือกคุณแล้วคุณมาไล่ปิดเราอ่ะตามสถานีชุมชนน่ะแต่เสื้อเหลืองคุณไม่ทำอะไรเลยให้คุณด่านายกยิ่งลักษณ์ยังกับหมูกับหมาเลยเข้าไปฟังแล้วโอ้โหมันทุเรศเลยอ่ะแต่ไม่ไปไล่ปิดเขาแต่ของเรามาไล่ปิดตกลงแล้วใครเป็นรัฐบาลเนี่ย
เอ๊ะอภิสิทธิ์หรือพรรคเพื่อไทยคะเราไม่ชอบทำอย่างนี้กับประชาชนเลยนะคะเราสู้มาด้วยเงินของเราเองพี่น้องลงขันกันเองเพื่อก่อสร้างสถานีชุมชนขึ้นมาช่วยพวกคุณแล้วพวกคุณมาไล่ปิดเขาอย่างเงี้ยคุณทำถูกแล้วเหรอคุณคิดมั่งสิคะคุณไม่ได้สนับสนุนอะไรเขาเลยเขามีสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนายกประสิทธิ์ทุกอย่างแต่คุณไปไล่ปิดเขาโอ้เห็นแล้วทุเรศมากค่ะรับไม่ได้จริงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่ช่วยเสริมก็อยากจะบอกงั้นว่าเรานี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเพื่อไทยนะครับแล้วก็เราเนี่ยยึดประชาชนเป็นหลักแล้วในเมื่อคุณฟูก็มีความพยายามที่จะทำเพื่อประชาชนเพื่อปากเพื่อท้องเนี่ยก็รู้อย่าไปจิตคนไกลหลายอย่างแต่เราก็บอกว่าบางอย่างเนี่ยคุณต้องทำแล้วถ้าคุณไม่ทำเพราะคุณมีตัวละครที่มันติดไงกับผลประโยชน์หรือว่าเป็นคนของสายอำนาจโบราณอะไรซ้อมเข้ามาเนี่ยเสียงประชาชนจะช่วยกระแทกเข้าไปแล้วบางครั้งเนี่ยคุณปูอยู่ใกล้เขาน่าจะไม่รู้ตัวนะครับเราอยู่ข้างนอกก็ช่วยส่งเสียงเข้าไปแต่ปรากฏว่าของมหาลัยเนี่ยนะครับมีการบล็อกนะครับอันนี้ไม่ได้ปิดนะครับไม่สามารถปิดเราได้แต่พอไปบล็อกอย่างนี้ผมจะบอกพฤติกรรมให้ก็ได้ครับฟ้องร้องประชาชนไปเลยว่าคือได้ปิดเว็บไซต์ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้ปิดได้บล็อกนะครับเข้าจากเมืองไทยไม่ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มาปิดของมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยปิดเว็บของมดแดงล้มช้างด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มีแม้กระทั่งบทเรียนภาษาอังกฤษเข้าไปแปะไว้นะครับแล้วก็มีข่าวสารที่สรุปข่าวจากเมืองไทยนั่นแหละประจำวันนะครับปิดตรงนี้หมดแล้วยังไม่พอนะเราไปมีFacebook อยู่เนี่ยเข้าไปบล็อก Facebook ของเราอีกเข้าไม่ได้ฮะ Facebook เข้าไม่ได้ข้อมูลข่าวสารเราก็เอาไปกระจายเผยแพร่กันตรงนั้นนะครับคลิปต่างๆก็ไปวางลิงก์ไว้ตรงนั้นก็ปิดตรงนั้นอีกแล้วยังไม่พอนะเราเอาไปทํา YouTube เนี่ยก็ไปบล็อก YouTube ทั้งสถานีคนเข้าดูไม่ได้ฮะแล้วถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะคุณเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยหรือนะครับเราเลือกกันไปนะประชาชนเลือกไปด้วยความหวังเพราะเราไม่ชอบรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลกิ๋งแก่ที่มันปิดตาพวกเราผมเองนี่ระเหิดนะระเหเร่ร่อนมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะพูดความจริงในสิ่งที่ควรจะต้องพูดและคิดว่าจะต้องพูดเพราะสังคมไทยถ้าไม่พูดถึงต้นตอปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแล้วเราก็จะคาราคาซังกันอย่างนี้แล้วก็ประชาชนต้องมาเจ็บมาล้มมาตายแล้วตกเป็นเครื่องมือของการต่อสู้ต่อรองอำนาจของคนที่อยู่เบื้องบนอยู่ข้างบนนะเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะถ้าจะสู้ให้ตรงจุดก็ต้องยอมให้มีการพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอันนี้ก็ฝากเพื่อไทยไปนะครับลองไปพิจารณาเห็นว่าวันนี้มีการปลดบล็อกของมหาลัยประชาชนนะผมขอเช็คอีกทีนึงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าที่จริงไม่จำเป็นต้องขอบคุณนะครับพวกคุณน่ะจะต้องมาขอโทษพวกเราด้วยซ้ำนะครับไม่ควรจะมีสิทธิ์ไม่ควรจะมาบล็อกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้คำถามสุดท้ายนะถ้ายกเว้นที่จะมีอะไรจะเสริมขอโทษนะคะครับถ้าปิดเว็บไซต์อย่างนี้เดี๋ยวลงฐานในชุมชนเลยด่าแหลกเลยก็เราก็พยายามจะไม่ด่าให้มันมากนะครับใช้เหตุผลอย่างเงี้ยคือถ้าเราด่าไปมันก็ได้แค่สาดใจแต่ว่าพูดดีๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคืออาจารย์บางครั้งเราทนไม่ไหวแล้วค่ะทำไมเราพูดความจริงทุกอย่างกลัวอะไรคะคุณกลัวอะไรกันพรรคเพื่อไทยคุณก็รู้อยู่ว่าอะไรตอมันอยู่ตรงไหนแล้วคุณกลัวอะไรเวลาเสื้อเหลืองคุณก็ปล่อยอย่างเดียวพวกเราทนไม่ไหวแล้วนะมาไล่ปิดแบ็คไซด์นู้นมาไล่ยิงเซ็ตพวกเพื่อนยุโรปก็ไล่ปิดของเขาโอ้โหน่าเกลียดจริงๆเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่พรรคเพื่อไทยของเราไม่ได้เกลียดแต่เราแค่เตือนว่าคุณอย่าทำแบบนั้นถ้าคุณจะปิดคุณปิดเสื้อเหลืองด้วยสิคุณกล้าหน่อยไม่ใช่ไล่ปิดของเราอย่างเดียวเราเสื้อแดงทุกคนที่อยู่ในยุโรปหรือเมืองไทยเราพูดความจริงให้พี่น้องเราคุณรับไม่ได้หรือยังไงคะคือคุณไล่ปิดเราแบบนี้ถ้าคุณทำอีกก็เอาละกันเราก็จะลงสถานในชุมชนให้คุณดูละกันทุกคืนคุณจะไปไล่ปิดเราก็จะได้รู้ว่าคุณทำอะไรกับประชาชนเราจะได้รู้ว่าคุณเห็นเสื้อแดงแบบไหนขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่นิตยาจะเสริมไหมครับครับถ้าทำแบบนี้นะพี่ก็รู้สึกผิดหวังมากเลยนะแต่ถ้ามาติดกั้นเนี่ยความคิดของพวกเราเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย
แสดงว่ารัฐบาลนี้ไม่พยายามที่จะปรับตัวเป็นประชาธิปไตยเลยใช่ไหมไม่ยอมความที่เห็นต่างของพวกเราเพราะฉะนั้นการอย่างนี้นะพรรคนี้จะเสื่อมเลยนะคะถ้ามาปิดวิทยุของพวกเราแบบนี้ค่ะพวกเราไม่สามารถจะรับฟังได้และทนได้นะคะในการทำแบบนี้มันเหมือนกับเผด็จการนะคะซึ่งเอ๊ะที่พวกเธอเนี่ยมีความคิดเห็นต่างแล้วก็เหมือนกับต่อต้านรัฐบาลนี้ติดความจริงพวกเราเนี่ยพยายามจะทำให้พวกเราตาสว่างขึ้นพูดความจริงแล้วก็พยายามให้ข้อความคิดเห็นนะคะให้แบบอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้แบบพูดไม่อะไรไม่ดีกับรัฐบาลแล้วก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมนะคะคือว่าพวกเราคิดว่าควรจะทำอย่างนี้ควรจะฟังความเห็นของประชาชนบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ฟังเราแล้วก็พยายามจะทำลายเราคือมาปิดเว็บไซต์ของเราปิดกั้นไอ้ประชาธิปไตยโดยตรงอย่างนี้แบบอย่างนี้พวกเราก็รับไม่ได้และไม่คิดเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะทำกับพวกเราแบบนี้ค่ะแค่นี้ค่ะครับขอบคุณครับพี่พัฒน์มีอะไรจะเสริมอีกไหมครับเสริมนิดหน่อยค่ะปิดก็ปิดได้มหาวิทยาลัยอ่ะแต่ปิดใจมหาวิทยาลัยปิดยากนะคุณอดุลย์นะเดี๋ยวจะเจอล่ายาสั่งสอนแล้วจะหนาวจะบอกให้ด้วยคุณจะไม่ก็คุณแค่ไหนจ้ะคุณแม่คุณพี่มาที่แถวยุโรปเนี่ยจะลองมาเยี่ยมพี่น้องเราดีไม่เอ่ยคุณไม่ปิดแบบนี้มันใช้ไม่ได้เขาพูดความจริงคุณรับไม่ได้ทำไมคุณรับไม่ได้มีอะไรค้ำคอคุณอยู่หรือเปล่าคุณมีอะไรในใจคุณหรือเปล่าคุณถึงไม่ไล่ปิดเว็บพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยเอ้ยคุณนี่ภาษาอีสานบอกไฟที่กาดนี่ว่าคุณนั้นคุณที่กาดมากนะถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณก็ติดอย่างน้องสุนิสาพูดก็ติดเสื้อแดงไอ้เสื้อเหลืองได้ซื้อติดให้มันทั่วโลกแล้วแค่ไอ้ติดไอ้ที่สนามบินเนี่ยคุณยังไม่สามารถติดเขาได้โธ่คุณไฟหลีหรือเปล่าเอสเอสไฟหลีรู้ไม่ด้วยคุณนั้นดิแต่คุณทำไม่ดีแล้วแหละจะบอกให้คุณไม่ได้ใจพี่น้องนะจะบอกให้ก่อนนะพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในยุโรปทุกคนที่อยู่ประเทศไทยเขามีเวฟเขาดูคุณทุกช็อตด้วยพวกเราตาเหมือนสับปะรดจะบอกให้ไม่กระพริบไม่ว่าคุณไปทางไหนเรารู้หมดนะแต่เราจะพูดหรือไม่จะบอกให้ถ้าคุณโดนประชาชนลงพันวันไหนแล้วคุณจะร้องว่าโอ้ไอ้นี่คือโอ้นี่คือแล้วคุณจะรู้สึกเชิญคุณนะจะบอกให้อยู่มาเชิญไอจิตดิสไซน์นะจะบอกให้คุณติดมาเยอะแล้วคุณทำเพื่อใครคุณทำเพื่อคนคนเดียวแต่ประชาชนชิบหายคุณรู้หรือเปล่าจะบอกให้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะถ้าเรียกคุณมานะฮะถึงคุณจะมียศเป็นหัวเป็นตัวเป็นหางน่ะคุณแดกไม่ได้หรอกคุณทำเพื่อคนคนเดียวน่ะคุณต้องรู้ที่อะไรคืออะไรคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้นี่ต้องพูดความจริงก็ไม่มีอะไรเลยใส่ชื่อประชาชนที่น้องเราอ่ะทุกที่ทุกทางอ่ะเขาใส่ชื่อนะถ้าคุณรักเขาเขารักคุณนะคุณเล่าคุณรักเขาแค่ไม่ทำงานหักเนี่ยเขารักคุณโอ้โหไม่ได้น้อยนะขนาดท่านนายกทักษิณนะท่านเป็นนายกในอดีตท่านเป็นนายก5ปีเนี่ยทำให้พี่น้องมีความสุขขนาดแค่5ปีนะประชาชนทั่วโลกรักท่านนายกทักษิณเท่าที่ท่านขนาดไหนคะคุณรู้เรื่องหรือเปล่าคุณเป็นคนเป็นยาอ่อนหรือเปล่าถ้าคุณทำล่ะประชาชนที่ได้รับคุณขนาดไหนถ้าคุณดีกับเขาว่าคุณอย่าลืมนะคุณอย่าฝังสมองคุณทำเพื่อคนคนเดียวแล้วคุณทำให้คนทั่วโลกเดือดร้อนคุณรู้หรือเปล่าจอดิ้นเจออาจารย์ต่อเลยค่ะครับขอบคุณครับที่ช่วยกันเรียกร้องหาเสรีภาพนะครับนี่เราสู้เพื่อประชาธิปไตยหัวใจมันอยู่ตรงนี้ฮะfreedom of speech นะครับ freedom of expression เนี่ยมาปิดมากั้นกันไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยใครมาปิดปากมั้ยฮะเราก็ร้องไห้เรามีสิทธิ์ที่จะดิ้นที่จะร้องไห้พ่อแม่ไม่เคยปิดปากคนทั่วโลกเค้าก็ไม่ปิดปากกันถึงปิดปากเด็กมันก็ไม่ยอมแปลว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องการให้มีการมาบีบมาคั้นมากดมาขี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราพัฒนามาไกลขนาดนี้แล้วเป็นพรรคที่เราเลือกไปเองด้วยเนี่ยพอฝากไปแค่นี้นะครับเรามาปิดท้ายอะไรด้วยที่อะไรที่เป็นความหวังกันหน่อยนะครับอยากให้พี่น้องได้มองกันในเชิงบวกบ้างคือมันมีข่าวว่านะมีข้อมูลค่อนข้างจะชัดเจนว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำมันดิบนะครับแล้วก็แก๊สธรรมชาติเนี่ยมหาศาลมากที่ใต้ดินทั้งภาคทั้งในอ่าวไทยนะครับในภาคกลางนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือนะครับเรียกว่าร่ำรวยเป็นประเทศน้ำมันเลยนะครับเพราะของเราได้เทียบเคียงได้กับหลายประเทศมีเยอะกว่าประเทศบรูไนเยอะนะครับแล้ว
ทำไมนะตอนนี้มันถึงไม่เป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนเราก็ได้ฟังความคิดความเห็นมาหลายอย่างละทีนี้สิ่งที่เราจะต้องฝากไปนี่ก็คือตรงจะฝากไปถึงนายกเราเป็นคำถามข้อสุดท้ายว่าท่านทราบหรือไม่ว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเมืองไทยในอุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่เนื่องจากมีนโยบายกินรวบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คนไม่กี่กลุ่มที่รวมหัวกันยึดปตท.ท่านมีนโยบายต่อเรื่องนี้อย่างไรเอาละอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยกันให้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเรามีนโยบายที่เหมาะสมเนี่ยมันจะได้อยู่ดีกินดีกันพี่น้องเราในดีไม่ดีจะรวยกว่าประเทศทางนอร์เวย์ทางนะตอนนี้เยอรมันเศรษฐกิจดีมากนะครับเราอาจจะเทียบลำบากหน่อยแต่อย่างน้อยทางเดนมาร์กทางสวีเดนทางเบลเยียมเนี่ยประเทศเขาเล็กกว่าเราอีกนะครับถามว่าถ้าเราเอาน้ำมันมาใช้เนี่ยเราจะมั่งคั่งเนี่ยแต่ว่ามันมีบางกลุ่มที่พยายามจะปิดเอาไว้เราอยากจะฝากอะไรถึงนายกยิ่งลักษณ์เชิญเลยครับก็อยากจะฝากว่าก็อาจารย์ก็คือแบบนี้ไงถ้าเขางัดเรื่องน้ำมันขึ้นมาเขาก็เจอต่อเขาคงไม่กล้าด้วยล่ะภาคประชาชนนั่นแหละต้องไปขุดกันเราเองถึงจะเจอถึงจะมาแฉได้พรรคเพื่อไทยแบบไม่กล้าหรอกค่ะเพราะเขาก็รู้ๆอยู่ว่าเป็นของใครเป็นของลุงสมชายป้าสมจิตอยู่เขาเหรอจะกล้าแตะนี่เรื่องนี้ก็เงียบไปนานแล้วนะอาจารย์เราก็พยายามขุดคุยทุกอย่างลงสถานีชุมชนเราพูดถึงเรื่องน้ำมันพรรคเพื่อไทยไม่เคยเอ่ยปากพูดเลยเรื่องน้ำมันพวกคุณบอกพวกคุณกระซิบก็ได้ถ้าคุณไม่กล้าก็กระซิบบอกเราว่าใครและทำไมคุณไม่กล้าคุณกลัวเขาถึงขนาดนี้คุณเป็นนายกคุณไม่ต้องกลัวค่ะประชาชนอยู่ข้างคุณตลอดเวลามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะอยู่อย่างกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วพวกคุณทำเศรษฐกิจให้เราคือกินใช้เราใช้แต่ใครได้ผลประโยชน์มากกว่าก็ลุงสมชายป้าสมจิตนะคะคุณยิ่งทำเขายิ่งรวยแล้วประชาชนก็ยิ่งจนคุณก็ทำงานหนักไปแล้วกันขอบคุณค่ะครับเชิญพี่นิกค่ะตัวนี้พี่ก็ไม่ให้ทราบข้อมูลมากมายนะคะดังนั้นจะขอไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพี่เนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่แบบแน่นอนฉันจะแบบไม่ยั่วพูดแบบนี้ไม่ได้แค่ขอผ่านไปส่วนนี้ก่อนนะคือที่ไปหาข้อมูลคือเอกชนกันนะแต่ข้อมูลมีเยอะนะพี่นิตยาครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับมีค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวนะมีคนที่เขาศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะเลยถึงแม้จะเป็นเสียงมาจากทางฝั่งของเสื้อเหลืองนะครับแต่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ว่ามีจริงๆและก็ตัวเลขแม้กระทั่งของทางอเมริกาเองเนี่ยประเทศไทยเราเป็นอยู่ในประเทศที่ในกลุ่มประเทศที่ส่งน้ำมันไปอเมริกาอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วในแง่ของจำนวนทรัพยากรเนี่ยเราติดอันดับ30ถึง40นะประมาณ24ขึ้นไปจนถึง30กว่าเนี่ยนะครับของโลกนะครับในแล้วบางน้ำมันเรารวมปริมาณแล้วอะไรเนี่ยน้ำมากกว่าทางบรูไนอีกอันนี้เดี๋ยวค่อยส่งข้อมูลไปให้พี่ก็แล้วกันเอาพี่พัชครับมีอะไรเชิญเลยครับมาเลยค่ะครับเชิญพี่พัชเลยค่ะอันนี้ข้อมูลนะคะมีจริงค่ะประเทศไทยของเราน่าจะรวยนะน่าจะรวยจริงๆด้วยพี่น้องประชาชนจะไม่ลำบากขนาดนี้ด้วยอย่างอาจารย์ที่พูดไปแล้วอาจารย์นั่นคือถูกต้องนะคะข้อมูลเพราะว่าวันหนึ่งเราสามารถเจาะน้ำมันแถวปทุมธานีสุพรรณการนครปฐมเนี่ยโอ้ได้กี่ไม่รู้400บาเรนต่อวันนะคะเป็นมาได้มหาศาลมากต่อวันนะคะแต่ทำไมพี่น้องเรายากจนอันนี้ก็ฝากคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพวกเรานะคะฝากด้วยว่าทำอย่างไรเหรออะไรอย่างเงี้ยจะลองเจาะข้อมูลดูนะคะว่าทำไมปตท.เนี่ยได้เป็นข้อมูลคนเดียวอะไรเนี่ยทำไมที่น้องประชาชนต้องมาซื้อน้ำมันที่แพงมากที่สุดในประเทศไทยทั้งที่วัตถุดิบก๊าซแล้วก็น้ำมันเนี่ยเยอะๆเลยค่ะแต่เราก็วกไปวนมามันก็อยู่ที่บอมไม้อีกแล้วดังนั้นก็ฝากคุณมิ้นและปัจเจกนาดูกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะที่อาจารย์ต่อเลยค่ะครับก็รายการเราดำเนินกันมา2ชั่วโมงค่ะครับขอบคุณครับน้องสุรศักดิ์สุดยอดเลยช่วยกัน
ครับคืออาจารย์ต่อเลยค่ะครับรายการของเราก็ดำเนินเวลามาดำเนินมาจนครบ2ชั่วโมงกับ7นาทีนะครับได้เนื้อหาสาระมากมายเลยนี่มันเป็นเสียงของประชาชนที่มันหลากหลายเนี่ยมันมีค่านะครับเราได้ฟังนักจัดรายการนะผมจัดมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็พูดอะไรไปเยอะแต่ว่าเสียงเนี่ยนะที่มีพลังที่สุดคือเสียงของประชาชนแล้วทั้งโกตีน้องสุรศาพี่นิตยาแล้วก็พี่พัฒน์เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับมวลชนนะครับได้รับรู้เสียงของมวลชนและเคลื่อนไหวพร้อมกับมวลชนทุกท่านที่กล่าวชื่อมาเนี่ยลงไปต่อสู้นะครับสนับสนุนพี่น้องเราที่เมืองไทยนะครับลงไปด้วยตัวเองด้วยไม่ทราบมีใครไปโดนหากระสุนด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยทั้งที่3ท่านเนี่ยโกตีแน่นอนครับกระสุนรัชทานค่ะอ๋อรับประแตนนะอ๋อไม่ได้ไปเหรอที่โดนที่โดนแก๊สน้ำตาค่ะเพราะว่าวันที่สิบก็อยู่ที่ผ่านฟ้าค่ะครับก็เห็นเขาแบกศพมาได้เห็นเหตุการณ์ค่ะแล้วก็ไปต่อดันที่ใต้กระทรวงค่ะแต่หลังจากวันที่14-15ก็มันเข้าไม่ได้เลยก็เลยโชคดีไปหน่อยคือไม่โดนยิงค่ะครับโอ้ก็ร่วมเหตุการณ์พี่พัฒน์ได้ร่วมเหตุการณ์บ้างหรือเปล่าครับเคยไปชุมนุมกับเขาไหมเคยไปด้วยค่ะแต่เรามีทางดิฉันได้ติดต่อไปทางเมืองไทยมีทางเมืองไทยช่วยค่ะทางนู้นไม่ได้ร่วมเพราะผ่าตัดกระเพาะด้วยช่วงนั้นนะคะผ่าตัดกระเพาะไม่ได้ลงไปค่ะอาจารย์เขาไม่ได้ลงไปค่ะอ๋อแต่มีน้องสาวตัวแทนค่ะน้องสาวเข้าไม่ได้เหมือนกันชีวิตเลยค่ะเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้ก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะร้ายมากก็ฆ่าได้โหดมากน้องสาวบอกโหดเยี่ยมจริงมันเหมือนเจมส์บอนด์นะคะอาจารย์ลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วน้องเหตุการณ์เนี่ยน้องสาวน้องสาวไปเจอวิโรจน์ปันงามนะคะโดนยิงที่คอหอยได้วันที่16พฤษภาคมบ่อนไก่อะค่ะครับค่ะแล้วก็วิโรจน์เนี่ยก็ยังไม่พอนะวิโรจน์ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปต่อสู้มาอีกท่ากระพันคอไปแล้ววิโรจน์เนี่ยน้องคนนี้วิโรจน์เนี่ยติดอยู่4ชั่วโมงค่ะตึกมันติดอะค่ะออกไม่ได้นะคะแล้วก็น้องสาวก็เล่าเหตุการณ์มันเหมือนในหนังอาจารย์มันในหนังเลยค่ะมันโหดมากมันยิงกันแบบกลัวเป็นชุดๆเลยค่ะอาจารย์ครับนะคะครับทุกคนเห็นความจริงหมดและพวกคุณจะมาหลอกประชาชนเป็นไปไม่ได้ประชาชนวิ่งหนีก็ถึงปืนมือเปล่าไม่มีหนังกระติกอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เหรอจะให้เราลืมความหลังจะให้เราลืมมันเป็นไปไม่ได้มาปองดองอะไรดองได้กระเทียมมาดองได้แต่ดองแบบเนี้ยเขาไม่เอาคุณหลอกไม่ใช่เลยโอ้คิดได้ยังไงคำว่าปองดองคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดเนี่ยเอาสมองส่วนไหนคิดถามก่อนเถอะเอาไหนมาคิดกันเนี่ยคำว่าปองดองใครคนเริ่มต้นเนี่ยโอ้เด็กอนุบาลบอกหัวเราะเยอะอะไรคุณไม่ได้คำว่าปองดองเนี่ยตอนที่ฆ่าคนแล้วยังลอยนวลเนี่ยพี่น้องระบาดเจ็บสาหัสทั้งล้มตาทั้งพิการเนี่ยไส้ลากไส้ทะลุหัวสมองกระจุยกระจายที่ปองดองเหรอคะโอ้ประเทศก็มีประเทศไทยแล้วค่ะที่ยิงกันตั้มหัวสมองเล็กบอกปองดองมันเป็น impossible นะคะการแค่ลืมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้จะปองดองได้หรือก็คือคนที่ฆ่าประชาชนเดินเข้าคุกนั่นแหละเขาจะปองดองได้พูดให้ใครฟังก็หัวเราะเยอะค่ะทั่วโลกหัวเราะเยอะขนาดที่สนามบินนะคนเมืองนอกถามความเห็นของเขาว่าคิดติดได้เปล่าคุณน้องแค่คิดก็หนาวแล้วที่คิดก็ตายแล้วแต่เมืองไทยเมืองติดได้ชอบเป็นเมืองติดนะถึงติดสนามบินได้อันนี้ขอฝากอาจารย์อันนี้ขอพูดเป็นหลังนิดนึงเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับที่ผมพูดถามถึงตรงนี้เพื่อจะยืนยันกับพี่น้องว่าเสียงที่มาจากพี่น้องโกศีน้องสุทธสาพี่นิตยาแล้วก็พี่พัฒน์เนี่ยเป็นเสียงที่สะท้อนมาจากมุมของประชาชนจริงๆนะครับที่จริงหลายท่านไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าที่พูดคุยทุกท่านเนี่ยทราบดีว่าทุกท่านเนี่ยได้นะเดินทัพเคลื่อนไหวและก็ช่วยเหลือนปท.รักคุณทักษิณทุกท่านเลยนะครับรักคุณทักษิณตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครเกลียดคุณทักษิณเลยและเอาใจช่วยรัฐบาลคุณปูนะครับแล้วส่วนของการรับรู้กระมวลชนเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับลงไปสัมผัสกับพี่น้องช่วยเหลือนะสนับสนุนการเงินการทองนะครับช่วยเหลือทางด้านความคิดตลอดใกล้ชิดเพราะนั้นเสียงที่สะท้อนมาเนี่ยนะครับยืนยันได้ว่าเป็นเสียงที่มาจากประชาชนจริงๆท่านทั้ง3ท่านทั้ง4ท่านนี้ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไม่ได้ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์นะครับไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรทั้งสิ้นพูดจากใจจริงและนี่คือเสียงของประชาชนเสียงของประชาธิปไตยรายการวันนี้เดิมดำเนินมาถึง
ุดท้ายแล้วนะครับท้ายสุดของรายการก็ต้องขอขอบคุณโกศีน้องสุทธาพี่นิสยาแล้วก็พี่พัฒน์นะครับเราจะมาเจอกันอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็จะมีพี่น้องจากหลายๆทิศทั่วโลกเนี่ยนะครับเรียนกันเข้ามาจากหลายๆประเทศแล้วเราจะพูดคุยกันที่นี่ด้วยแล้วก็แหล่งอื่นๆนะครับที่เราสามารถไปช่วยเหลือได้นะฮะมันไม่ว่าสถานีของโกศีสถานีของคุณหนุ่มโคราชแล้วก็ไทยเรดยูเนียนเรดพลัสนะครับที่ไหนนะเราสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันได้เราจะทำเพราะนี่คือพลังของประชาชนจริงๆขอบคุณน้องสุทธาพี่นิตยาคุณพัฒน์แล้วก็พี่พัฒน์นะครับแล้วก็โกศีนะครับเราจะเจอกันในโอกาสหน้านะวันนี้เราทั้ง4คนนะ5คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ